ครับพบกับผมศิโรจน์ครับไพบูลย์ตาสว่างกว่าวันนี้เรามาพบกันวันที่8พฤษภาคมนะครับมาช้านิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องกล้องนะครับแต่ว่าก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับตาสว่างกว่าก็เป็นรายการนะครับที่ท่านผู้ชมจะพบกับผมนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ไม่มีวันหยุดนะครับทาง Facebook แล้วก็แฟนเพจผมเองนะครับศิโรจน์ครับไพบูลย์ที่ทุกคนดูอยู่ตอนนี้รวมทั้งใน YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์กนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เราก็จะมาพบกันไม่มีวันหยุดย้ำนะครับกำหนดการก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งแต่ว่าวันไหนกล้องไม่เป็นใจนะครับแล้วก็มีอุบัติเหตุต่างๆก็อาจจะช้านิดหน่อยแต่ว่ามาทุกวันอย่างแน่นอนนะครับใครที่กลัวว่ามารอแล้ววันไหนผมจะไม่มาต่างๆนานาเนี่ยก็กดติดตาม YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์กนะครับหรือว่ากดติดตามนะครับแฟนเพจศิโรจน์ครับไพบูลย์เอาไว้เพราะว่าถ้าวันไหนมีเหตุขัดข้องนะครับผมไปเดินเซ่อๆซ่าๆตกท่อนะครับหรือว่าไปตกน้ำนะครับหรือว่าไปถูกหมากัดนะครับจนมาจัดรายการไม่ได้หรือว่าในที่บ้านล่มต่างๆนานาเนี่ยเราก็จะมีการโพสต์แจ้งกันนะครับทุกท่านที่ดูอยู่ก็จะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่ต้องกังวลกันนะครับเพราะว่าเวลาผมมาช้าหลายคนก็จะกังวลว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเป็นในยุคก่อนก็จะแบบกังวลว่าเอ๊ะเขามีตำรวจมาจับเขาที่บ้านเพราะไปวิจารณ์รัฐบาลหรือเปล่านะครับซึ่งโชคดีที่ตอนนี้รัฐบาลปัจจุบันนั้นก็ยังไม่มีพฤติกรรมของการส่งตำรวจมาจับคนตามบ้านนะครับมีก็แค่การฝากคนมาเตือนนู่นนิดนี่หน่อยต่างๆนานานะครับแต่ว่านี่ก็คือชีวิตของการทำหน้าที่สื่อนะครับทุกวันนี้ที่ก็มีความกังวลนะครับมีความเป็นห่วงในหมู่ผู้ชมกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและอินบ็อกซ์เข้ามาว่าวันนี้มาไหมมาไหมนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตาสว่างกว่าแล้วก็ทุกช่องทางของผมเนี่ยมาทุกวันอย่างแน่นอนนะครับยกเว้นว่ามีเหตุขัดข้องนะครับมีอุบัติเหตุนะครับหรือมีเหตุฉุกเฉินพิเศษซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อันนั้นก็อาจจะเป็นแค่ปัจจัยเดียวที่จะทำให้เราไม่ได้มาเจอกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่คนที่เข้ามาดูแล้วแล้วก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ชมที่ดูอยู่ใน YouTube นะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ใน Facebook นะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ในแอปพลิเคชันต่างๆย้อนหลังนะครับใน TikTok เองผมไม่ได้ทำไลฟ์ใน TikTok นะครับแต่ว่าชอบมีคนโหลดคลิปผมไปทำตัดต่อใน TikTok นะครับซึ่งก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่โหลดไปแล้วก็อยากจะให้ทุกคนที่โหลดไปเนี่ยนะครับช่วยแปะชื่อช่องผมด้วยนะครับว่ามาจากช่องไหนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากจะให้แปะช่อง YouTube ศิโรจน์ทอล์ก SIROTETALK นะครับเพราะว่าอันนั้นจะเป็นส่วนที่คนเนี่ยนะครับไม่ค่อยเห็นนะครับตรงส่วนใน Facebook นั้นคนเห็นเยอะอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว Facebook ผมมีคนตามจะ 800,000 คนอยู่แล้วแต่ว่าใน YouTube ตอนนี้คนตามยังไม่ถึง 400,000 นะครับมันใน TikTok เนี่ยครับสำหรับท่านที่ชอบตัดคลิปผมไปเผยแพร่เนี่ยฝากหน่อยว่าในการตัดคลิปไปเนี่ยนะครับช่วยแปะชื่อลิงก์นะครับว่ามาที่ YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์กนิดนึงนะครับจะได้ช่วยกันเผยแพร่ให้คนเห็นเนื้อหาต่างๆนะครับใน Facebook นะครับก็ขอบคุณนะครับคุณอมรเรศนะครับคุณโอนี่นะครับคุณอ้วนประเวศคุณมลิลานะครับคุณแจ๋วนะครับและท่านอื่นๆที่ทักทายกันนะครับส่วนใน YouTube ใครที่อยู่ตอนนี้แล้วภาพชัดเสียงชัดนะครับก็เช่นเคยนะครับส่งสัญญาณกันมานะครับตอนนี้ก็มาทั้งหมดเลยนะคุณดาวคุณสมชัยคุณมองกรทะเลใบไม้คุณสวัสดิโก้คุณธนกันคุณธนกันมาแล้วนะเดี๋ยวต้องดูว่าคุณรัชดาจะมาหรือเปล่าคุณนิติพลจะมาหรือเปล่านะครับนี่ก็คือเครือข่ายนะครับคุณสมชายบอกว่ามารายงานตัวกดไลค์คุณเฮโลเทสบอกว่าตัววิ่งข้างล่างผิดโอเคตัววิ่งผิดนะครับเดี๋ยวแก้ครับขอบคุณมากเลยฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับมีท่านนึงบอกว่าผมเขียนวันที่ผิดวันนี้วันที่8เนี่ยแหละครับเฟ้อฟ้าอีกแล้วผมเนี่ยอันดับ1จริงนะเรื่องความเฟ้อฟ้าเนี่ยนะครับไม่สามารถปฏิเสธได้เลยนะฮะก็แต่ว่าภายใต้ความเฟ้อฟ้าเนื้อหาสาระของเราก็ไม่มีความเฟ้อฟ้านะครับเนื้อหาสาระของเราแม่นยำนะครับขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับสำหรับท่านที่ดูอยู่แล้วก็อย่าลืมนะครับดูแล้วก็กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้กันนะครับเมื่อวานผมไม่ได้มาเพราะว่าไปที่ช่อง Today นะครับแล้วก็ไปออกเรื่องของแบงค์ชาตินะครับกับดร.โจของพรรคก้าวไกลชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้วันพุธตอนเย็นนะครับก็จะไปช่องของคุณจอมขวัญนะครับรายการพักการเมืองนะครับซึ่งก็จะคุยกันนะครับกับคุณจอมขวัญตอนประมาณ1 ทุ่มนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับผมก็ไปที่ไทยรัฐทีวีนะครับไปออกรายการพร้อมกับคุณปรินานะครับพรุ่งนี้ก็จะไปเจอกันที่ไทยรัฐทีวีนะครับเวลาน่าจะเป็นรายการบ่าย3 โมงครึ่งมั้งครับของคุณอุ๋ยภาคภูมินะครับก็จะไปคุยพร้อมคุณปรินานะครับเรื่องอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปดูกันที่นั่นแล้วกันเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ตอนเย็นนะครับเราไม่ได้พบกันในตาสว่างกว่านะครับพรุ่งนี้ตาสว่างกว่าจะพบกันนะครับตอนบ่ายโมงครึ่งเหมือนเดิมแต่ว่าต
ตอน6โมงเย็นนะครับ Extra View พรุ่งนี้เราก็จะไม่ได้พบกันนะครับเพราะว่าผมต้องไปที่ไทยรัฐทีวีนะครับอันนี้ก็คือกำหนดการสำหรับท่านที่จะพลาดชื่อไลฟ์พิมพ์คำว่า Netflix อีกใช่ไหมครับเออขอบคุณมากเลยครับพอทำเองมันพิมพ์ผิด error ตลอดแล้ววันนี้มันขลุกขลักขลุกขลักด้วยนะฮะผมพิมพ์อะไรผิดไปฮะเนี่ยงงเลยตอนแรกผมว่าผมพิมพ์ถูกแล้วนะผมตาถั่วแล้วนะครับเนี่ยวันนี้แย่มากเลยขอบคุณมากเลยครับท่านที่ส่งเข้ามาจริงๆผมพิมพ์ถูกหมดนะครับแต่ว่าผมลืมกดเซฟเข้าใจแล้วคือตอนแรกผมคิดว่าผมพิมพ์ถูกหมดแต่ผมลืมกดเซฟครับขอบคุณมากเลยทุกคนที่บอกนะโอ้โหวันนี้เฟิร์สฟาสจริงๆนะครับเฟิร์สฟาสจริงๆพิมพ์ใส่หมดแล้วลืมกดเซฟโอ้แย่มากเลยขอบคุณมากเลยนะท่านที่เตือนเข้ามานะครับขอบคุณมากเลยนะครับแก้ใหม่แล้วนะฮะวันนี้พิมพ์ผิดหลายอย่างเลยนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีกล้องมันมีช่วงเออร์เรอร์นิดหน่อยนะครับขอบคุณมากครับทุกคนที่ช่วยกันเตือนกันเข้ามานะฮะอันนี้น่าจะถูกหมดแล้วเนาะพิมพ์ชื่ออันข้างล่างผิดอีกวันนี้ตาถั่วจริงๆเลยนะฮะเนี่ยแหมแย่เลยอันนี้เป็น human error นะครับตาถั่วนะครับคือ next free มันไม่น่าจะพิมพ์ผิดได้ขนาดนี้ขอโทษด้วยนะครับทุกคนนะครับขอโทษด้วยนะครับผิดพลาดนิดหน่อยนะฮะขอแก้นิดนึงก่อนแล้วกันนะครับไม่ดีเลยนะฮะช่วงนี้สงสัยต้องไปตรวจสายตาใหม่นะครับหรือว่าไฟมันเข้าตากันไม่รู้ขอบคุณมากเลยนะฮะไม่งั้นทุกคนไม่บอกผมก็จะปล่อยไก่เซ่อๆซ่าๆอย่างนี้ไปจนจบขอบคุณมากเลยนะครับที่บอกกันมานะครับเกือบจะเฟิร์สฟาสกลายเป็นคนไม่รู้เรื่องรู้ราไปแล้วนะฮะเนี่ยไม่งั้นเสียชื่อแย่เลยขอบคุณมากเลยครับทุกคนที่เตือนกันนะฮะโอเคตอนนี้ถูกหมดแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนนะครับที่เตือนกันมาเนี่ยนะครับโอ้ถ้าไม่ได้ทุกคนช่วยเตือนเนี่ยผมแย่เลยนะทีมงานผมทั้งคุณกุ๊กไก่นะครับทั้งคุณวันเพ็ญวันนี้ไม่ได้เรื่องเลยนะฮะไม่ช่วยทวนคำผิดดูคำผิดให้ผมเลยนะฮะงงไปหมดเลยนะฮะอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวหลายต่อหลายเรื่องที่อยากจะชวนทุกคนคุยกันนะครับเรื่องพม่านะครับก็มีความเคลื่อนไหวนะครับเรื่องของการเมืองไทยก็มีความเคลื่อนไหวด้วยนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของคุณโน้ตอุดมนะครับเรื่องของการเมืองเรื่อง112กลับมาเป็นประเด็นของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งอย่างที่ไม่ควรจะเป็นนะครับแต่ก็กลับมาเป็นนะครับจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆนะครับซึ่งก็ประหลาดดีนะครับจริงๆตอนนี้เรามีการเลือกตั้งมีอะไรแล้วประเด็นเรื่อง112ก็ควรจะจบไปแต่ตอนนี้ประเด็น112ก็ไม่จบนะครับเริ่มที่เรื่องแรกของวันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่มาดูอยู่ก็ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดแชร์คลิปนี้ผมคิดว่าคงเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเรื่องของ112กลับมาเป็นประเด็นร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากการแสดงของคุณโน้ตอุดมนะครับซึ่งก็มีการพูดถึงเรื่องพอเพียงนะครับทีนี้ต้องย้ำก่อนนะครับว่าเวลาพูดถึงคำว่าพอเพียงเนี่ยในภาษาไทยมันมี2คำคู่ขนานกันคำที่1คือคำว่าพอเพียงซึ่งเป็นคำที่คุณโน้ตพูดในโชว์ของตัวเอง exactly นะครับกับคำที่2ซึ่งเป็นคำคู่ขนานกันคือคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคำว่าพอเพียงเนี่ยเป็นคำที่คุณโน้ตใช้ในโชว์ของคุณโน้ตที่สตรีมมิ่งทาง Netflix นะครับส่วนคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคุณโน้ตไม่ได้ใช้นะครับเริ่มต้นจากข้อเท็จจริงตรงนี้ก่อนทำไมผมต้องย้ำตรงนี้เพราะว่าในสังคมไทยนั้นที่ผ่านมาผมก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้แต่ว่าตอนนี้มันเป็นข่าวเยอะมันไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงที่จะไม่พูดได้ที่ผ่านมาในสังคมไทยนั้นคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงถูกทำให้เชื่อมโยงนะครับกับในหลวงรัชกาลที่แล้วนะครับแล้วก็ถ้ามีการพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันก็จะมีความคาบลูกคาบดอกเช่นถ้ามีใครบอกว่าไม่เห็นด้วยกับเศรษฐกิจพอเพียงมันเสี่ยงต่อการจะถูกลากไปว่าเอ๊ะคุณไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่รัชกาลที่ท่านพูดหรืออย่างไรนะครับแต่นี้ต้องย้ำตรงนี้ก่อนว่าสิ่งที่คุณโน้ตพูดถึงเนี่ยนะครับคุณโน้ตพูดเรื่องพอเพียงนะครับไม่ได้ใช้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงในโชว์ของคุณโน้ตถ้าผมฟังไม่ผิดถ้าผิดขอโทษด้วยนะครับรายละเอียดมันเยอะนะครับแต่ผมเข้าใจว่าในโชว์ของคุณโน้ตเนี่ยนะครับคุณโน้ตไม่ได้มีคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะครับผมไม่ได้เข้าใครออกใครนะครับแต่ตอนนี้ประเด็นมันวุ่นวายกันไปหมดนะครับในโชว์ของคุณโน้ตเนี่ยผมคิดว่าเท่าที่ผมฟังผมไม่ได้ยินคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับถ้าผมฟังผิดผมขอโทษนะครับแต่ผมไม่ได้ยินนะครับผมได้ยินคุณโน้ตพูดเรื่องพอเพียงและผมได้ยินว่าในบริบทที่คุณโน้ตพูดเรื่องพอเพียงเนี่ยคุณโน้ตพูดเรื่องพอเพียงในฐานะของการล้อไลฟ์สไตล์ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนสายที่จะทำแบบนั้นนะครับผมมานั่งฟังเรื่องคุณโน้ตเมื่อคืนอีกรอบหนึ่งผมฟังเท่าไหร่คุณโน้ตก็พูดอย่างนี้ว่าแกไม่ใช่สายจะไปตากแดดนะครับแกไม่ใช่สายจะไปปลูกต้นไม้แกไม่ใช่มนุษย์สายที่จะไปทำอะไรลำบากนะครับแบบทำไปทำมาแล้วแมงหวีตอมเข้าตาคุณโน้ตบอกว่าแกเป็นคนที่ชอบการบริโภคนะครับสิ่งที่คุณโน้ตพูดเนี่ยคุณโน้ตพูดถึงคำว่าพอเพียงนะครับในฐานะไลฟ์สไตล์
นะครับซึ่งแกไม่ถนัดนะครับในบริบทที่คุณโน้ตพูดทั้งหมดเนี่ยคุณโน้ตพูดถึงเรื่องพอเพียงในความหมายที่มันมีอินฟลูเอนเซอร์หรือคนมีชื่อเสียงจำนวนมากไปถ่ายรูปว่าตัวเองชอบวิถีชีวิตแบบพอเพียงนะครับแล้วก็บางคนอาจจะไม่ได้ชอบจริงๆแต่ชอบเพื่อทำคอนเทนต์ถ้าพูดในภาษาแบบปัจจุบันเนี่ยคุณโน้ตพูดถึงคนพวกนี้นะครับว่ามันมีคนจำนวนหนึ่งนะที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับชอบถ่ายรูปวิถีชีวิตแบบพอเพียงแบบไปตากแดดแล้วเกี่ยวข้าวนะครับซึ่งยุคนึงมีเยอะจริงๆนะครับยุคนึงเราเคยมีรายการประเภทฉันอยากเป็นชาวนาด้วยซ้ำไปนะครับตอนนั้นผมก็เคยเขียนวิจารณ์รายการนี้ไว้แต่มันนานมากแล้วนะครับคนทำเขาก็คงตั้งใจจริงตามความเชื่อเขาแต่ว่ามันคือภาพสะท้อนว่าสังคมไทยในตอนนั้นมันมีอะไรแบบนี้เยอะนะครับผมคิดว่าคุณโน้ตก็คงนึกถึงเรื่องแบบนี้แหละว่าในสังคมเราบางยุคมันช่วงมันมีคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ทางสังคมเนี่ยนะครับที่พยายามจะบอกว่าตัวเองชอบเรื่องพอเพียงนะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปโชว์นะครับฉันอยากเป็นชาวนาฉันชอบปลูกต้นไม้กลางแดดฉันอยากเป็นเกษตรกรอะไรแบบนี้ซึ่งในสังคมก็วิพากษ์วิจารณ์คนแบบนี้กันเยอะว่าเอ๊ะเขาอยากเป็นจริงๆหรือเขาอยากเป็นเพื่อสร้างคอนเทนต์นะมันสิ่งที่คุณโน้ตพูดเนี่ยว่าตามข้อที่จริงคือคุณโน้ตพูดถึงคำว่าพอเพียงนะครับไม่ใช่คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ในมุมมองผมเป็นอย่างนั้นนะครับในมุมมองผมเป็นอย่างนั้นนะครับมีอีกช่องนึงโทรมาโอเคนะครับรับสายโทรศัพท์นะครับชีวิตผมนะครับทุกคนชอบโทรหาผมเวลาผมไลฟ์ของตัวเองนะครับอันนี้เป็นความโดดเด่นของชีวิตผมซึ่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับคนมักจะคิดถึงเวลาผมไลฟ์ของตัวเองอยู่นะครับนั่นแหละครับก็เป็นช่องใดช่องหนึ่งนี่แหละครับโทรมาทุกช่องชอบโทรหาผมเวลาผมไลฟ์นะครับก่อนบ่ายโมงครึ่งก็ไม่โทรหลังสามโมงไม่ค่อยมีใครโทรมักจะโทรเวลาบ่ายสองโมงมันต้องมีอะไรที่มันเป็นความประหลาดในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็คุณโน้ตเอาตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะนอกเรื่องคุณโน้ตเนี่ยเขาพูดเรื่องการพอเพียงไม่ได้มีคำว่าใช้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ผมพูดตามข้อเท็จจริงที่ผมฟังนะครับถ้าผมหูตึงหรือหูฟั่นเฟือนก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเขาพูดยาวผมอาจจะฟังไม่ครบแต่ผมได้ยินว่าคุณโน้ตไม่ได้ใช้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคุณโน้ตใช้คำว่าพอเพียงซึ่งไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโน้ตใช้คำว่าพอเพียงแล้วไปลากเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเพราะมันจะกลายเป็นทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องสถาบันซึ่งมันไม่ควรจะเป็นนะครับอันนี้ในมุมมองผมข้อที่1เลยเนี่ยนะครับนี่ข้อที่2ก็คือนอกเหนือจากคุณโน้ตเขาจะพูดเรื่องพอเพียงไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงแล้วเนี่ยข้อที่2ก็คือคุณโน้ตเขาพูดเรื่องนี้นะครับในฐานะของการล้อเลียนอินฟลูเอนเซอร์หรือคนดังซึ่งมีบางกลุ่มจริงๆที่ชอบบอกว่าตัวเองเนี่ยชอบไลฟ์สไตล์แบบพอเพียงแต่ว่าไปแบบแอคชั่นถ่ายรูปทำแบบที่ทุกวันนี้เขาเรียกว่าทำคอนเทนต์คุณโน้ตเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่สายนั้นนะครับให้เขาไปตากดงตากแดดนี่เขาทำไม่ได้เขาชอบสบายๆเขาชอบนอนอยู่บ้านนะครับคุณโน้ตพูดเนี่ยคุณโน้ตเมคฟันกับตัวเขาเองนะครับตามข้อเท็จจริงตรงนี้ก่อนคือคุณโน้ตเมคฟันหรือคุณโน้ตเขาล้อตัวเองเขาไม่ได้พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงด้วยซ้ำนะครับตรงเอาตรงนี้ให้ชัดเจนก่อนในมุมมองผมคิดอย่างนี้นะว่าคุณโน้ตไม่ได้ใช้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงคุณโน้ตใช้คำว่าพอเพียงแล้วในการใช้คำว่าพอเพียงเนี่ยคุณโน้ตล้อตัวเองว่าเขาเป็นมนุษย์ซึ่งชอบบริโภคเขาเป็นคนชอบตากแอร์เขาเป็นคนชอบอยู่บ้านนอนดู Netflix นะครับแล้วเขาก็ล้อคนที่อาจจะมีบางกลุ่มซึ่งแบบเป็นพวกทำคอนเทนต์จากเรื่องพอเพียงนะครับตากแดดไปถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ขึ้นรถตู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็คงมีคนแบบนี้จริงๆใช่ไหมครับเพราะพอเขาพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับโอเคในแง่การสื่อสารมันอาจจะพลาดตรงที่มันมีบางคนที่เขาชอบเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วพอคุณโน้ตไปล้อเรื่องพอเพียงของอินฟลูเอนเซอร์ที่ดังๆที่พอเพียงเพื่อสร้างคอนเทนต์เนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกว่าคุณโน้ตไปล้อเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ในแง่คำเนี่ยคุณโน้ตก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยมันเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์แต่คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นอีกเรื่องนึงมันมีความคาบเกี่ยวกันแต่มันไม่ใช่เรื่องเดียวกันทีนี้ไม่ใช่ทุกคนจะแยกแยะเรื่องนี้ได้นะครับอย่างผมแยกแยะได้เพราะผมไม่ได้มีอารมณ์อยากจะหาเรื่องใครผมฟังผมก็ฟังเอาว่าคุณโน้ตพูดเรื่องพอเพียงและล้อตัวเองว่าไม่ชอบให้แมงวีตอมตาและล้ออินฟลูเอนเซอร์ผมฟังผมคิดได้อย่างเงี้ยแต่คนที่เขาฟังแล้วก็คิดอีกแบบว่าคุณโน้ตพูดเรื่องพอเพียงแล้วไปล้อเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเขาก็จะมีอารมณ์ตอนนี้คุณโน้ตเจอมรสุมตรงนี้แล้วมรสุมตรงนี้มันนำไปสู่การที่1นะครับจะมีการยัด112คุณโน้ตแล้วก็จะมีการยัดนะครับ
112กับ Netflix แล้วมันเริ่มไปกันใหญ่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เป็นบรรยากาศที่มันไม่ดีเลยนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ผมไม่อยากเห็นประเทศเรากลับไปสู่วังวนของการใช้112เป็นเครื่องมือในการเล่นงานกันหรือว่าเป็นเครื่องมือในการยัดคดีกันนะครับคือ112เนี่ยเป็นกฎหมายที่ใครทำแล้วผิดเนี่ยก็จะต้องผิดเพราะเขามีมันเป็นกฎหมายอาญาใช่ไหมครับกฎหมายอาญาเนี่ยทุกการกระทำที่มันจะผิดเนี่ยมันจะต้องมีเจตนาก่อนนะครับนี่คือหลักกฎหมายอาญาทั่วไปที่นี้เนี่ยคุณโน้ตเนี่ยผมคิดว่าในการแสดงโชว์ของเขาเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ต้องการจะพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเขาพูดเรื่องไลฟ์สไตล์แบบพอเพียงของอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งคุณโน้ตถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไหมคุณโน้ตถือว่าเป็นอย่างแน่นอนแต่คุณโน้ตเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาบอกผมว่าเขาไม่ถนัดเรื่องนี้เขาไม่ชอบเขาทำไม่ได้เขาชอบนอนอยู่บ้านนะครับซึ่งผมว่ามันก็ make sense เพราะคุณโน้ตปีนี้แก55แล้วครับจะให้คนอายุ55แบบไปนั่งตากแดดเกี่ยวข้าวเนี่ยทำไม่ไหวหรอกนะครับอายุแกขนาดนี้แกทำไม่ได้ทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยไปยัดคดี112คุณโน้ตแล้วก็จะยัดคดี112Netflix ด้วยเนี่ยบังเอิญเนี่ยมันทำให้ผมเลือกนึกถึงเรื่องของคนคนนึงขึ้นมาซึ่งจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องคุณโน้ตแต่ว่าขอพูดแทรกนิดนึงเพราะเดี๋ยวก็จะไม่มีโอกาสพูดถึงเขาแล้วนะครับก็คือคุณอานนท์นำพาอานนท์นำพาเนี่ยก็เป็นเหยื่อ112คนนึงของประเทศเรานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ติดคุกอยู่นานนะครับนานจนผมไม่รู้เขาติดคุกนานแค่ไหนแล้วเนี่ยนะครับแล้วผมเห็นคนอย่างอานนท์นำพาซึ่งเขาเพิ่งเผยแพร่จดหมายจากคุกถึงลูกเขาเนี่ยนะครับอานนท์นำพาเนี่ยเขามีลูก2คนนะครับลูกเขาเนี่ยยังเล็กทั้งคู่ผมจำไม่ได้แล้วจริงๆว่าอานนท์ติดคุกนานเท่าไหร่แล้วแต่เขาเพิ่งโพสต์เขาไม่ได้โพสต์หรอกครับเขาโพสต์ไปเขาติดคุกนะครับน่าจะเป็นภรรยาของเขาที่เป็นแอดมินเพจอานนท์นำพาเนี่ยเขาโพสต์อย่างนี้ว่าจดหมายวันที่7พ.ค.เวลาชีวิตของลูกทั้งสองคนกำลังเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆพ่อทำได้แค่เฝ้ามองจากตรงนี้อีกโลกที่หยุดนิ่งเหมือนนาฬิกาตายนะครับนี่คือข้อความจาก Facebook ของอานนท์นำพาแล้วแอดมินเพจอานนท์นำพาก็เอาจดหมายอานนท์นำพามาลงนะครับอ่านแล้วทุกคนอ่านแล้วสะเทือนใจนะครับเพราะว่าอานนท์นำพาก็พูดถึงเรื่องชีวิตตัวเองในคุกนะครับพูดถึงเรื่องของการถูกดำเนินคดีต่างๆนะครับว่าเขาคิดถึงลูกเขา2คนนะครับแล้วก็พูดต่อว่าลูกเขาคนหนึ่งเนี่ยคือเจ้าขานเนี่ยอานนท์ก็โพสต์ว่าป่านนี้เจ้าขานฝึกพูดไปถึงไหนแล้วนะครับออกเสียงพ่อออกเสียงแม่ได้หรือยังนะครับแล้วก็โพสต์ต่อนะครับในจดหมายของเขาก็โพสต์ต่อแบบนี้ว่าเจ้าขานเนี่ยนะครับออกเสียงพ่อแม่ตายายได้หรือยังจะดื้อจะทรงวิ่งเล่นหกล้มถลอกไปกี่แผลส่วนลูกของอานนท์อีกคนหนึ่งชื่อเจ้าปราณนะครับแอดมินเพจก็โพสต์ว่าจดหมายจากอานนท์จากคุกเขาก็โพสต์อย่างนี้ว่าเจ้าปราณคงตื่นเต้นกับการได้เลื่อนชั้นขึ้นป.3 และการเปิดเทอมใหม่นะฮะป่านนี้ไม่รู้ผูกรองเท้าเองผูกเชือกรองเท้าเองเป็นหรือยังอ่านแล้วเนี่ยผมเป็นคนไม่ได้มีลูกนะครับแต่ผมอ่านแล้วผมก็สัมผัสได้ถึงความสะเทือนใจของคนเป็นพ่อที่แบบตัวเองต้องอยู่ในคุก10ปีนะครับแล้วการอยู่ในคุก10ปีเนี่ยลูกก็โตขึ้นเรื่อยๆอานนท์จะไม่มีโอกาสเห็นการเติบโตของลูกอานนท์ก็บอกว่าในความไม่รู้ทั้งหลายที่แน่ๆอีก10ปีครอบครัวพวกเราถึงจะได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาเจ้าขานตอนนั้นคงอ่านจดหมายพ่อได้แล้วส่วนเจ้าปานก็น่าจะกำลังเข้ามหาลัยมันน่าตื่นเต้นดีนะในเวลาที่ชีวิตพ่อถูกทำให้หยุดลงและแต่เวลาชีวิตของลูกทั้งสองกำลังเดินไปข้างหน้าพ่อทำได้แค่มองจากตรงนี้อีกในโลกที่หยุดนิ่งเหมือนนาฬิกาตายอีก10ปีข้างหน้าการเมืองการปกครองเราจะเป็นเหมือนทุกวันนี้หรือจะเปลี่ยนแปลงไปการต่อสู้ของคนรุ่นพ่อจะส่งผลให้สังคมเราเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ผมอ่านจดหมายอันนั้นแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่อยากจะต้องมาอ่านจดหมายโน้ตอุดมนะครับถึงแม่ของโน้ตอุดมนะครับเพราะโน้ตอุดมติดคุกเนื่องจากโดนยัดคดี112จากการทำโชว์นะครับผมไม่ได้กำลังบอกว่าโน้ตอุดมทำอะไรไม่ผิดนะครับไม่ใช่แต่ผมกำลังบอกว่าในบริบทของสิ่งที่คุณโน้ตอุดมเขาพูดหรือเขาแสดงเนี่ยมันไม่ได้มีเจตนาในการพาดพิงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงวอร์ดดิ้งที่โน้ตใช้เนี่ยมันไม่ได้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงด้วยซ้ำมันเป็นคำว่าพอเพียงซึ่งคำว่าพอเพียงมันหมายถึงไลฟ์สไตล์มันไม่ได้หมายถึงเศรษฐกิจพอเพียงในแง่นโยบายหรือปรัชญาอะไรเลยแต่ว่าทำไมมันกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยคุณโน้ตอุดมอาจจะมีชะตากรรมเหมือนอานนท์นำพานั่นคือโดนยัดคดี112ผมไม่เข้าใจว่าเรื่องนี้ประเทศไทยมันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับแล้วตอนนี้เองเนี่ยกระแสของการถล่มโน้ตก็เยอะกระแสของการรุมยำโน้ตก็เยอะนอกจากการจะยัด112โน้ตนะครับเราก็เห็นตำรวจผู้ใหญ่นะครับพลตำรวจเทเรวัตนะครับก็บอกว่าเจอโน้ตถ้าอยู่บนเวทีก็จะกระทืบนะครับจะถีบจะไม่พูดเอารองเท้าเขี้ยงผู้การแต้มอย่างเงี้ยก็พูดคล้ายๆกันมันกลายเป็นเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิเสรีภาพนะครับในการพูดว่าจะใช้ความรุนแรงกับคุณโน้ตอุดมได้นะครับคุณโน้ตอุดมล้อเรื่องพอเพียงถูกหรือไม่เนี่ย
แล้วแต่มุมมองนะครับต่างคนต่างคิดไม่เหมือนกันแต่มันไม่ได้แปลว่าเมื่อใครหงุดหงิดคุณโน้ตอุดมแล้วคุณจะมีสิทธิ์ไปถีบคุณโน้ตไม่ใช่นะครับถ้าในสังคมใครฟังใครพูดแล้วหงุดหงิดใครแล้วรู้สึกว่าเรามีสิทธิ์ไปถีบคนนั้นเรามีสิทธิ์ไปถีบคนนี้สังคมผิดปกติแน่นอนแต่ละวันผมมีคนที่ผมไม่พอใจหงุดหงิดเยอะไปหมดนะครับแต่ผมไม่มีสิทธิ์จะคิดว่าผมจะไปถีบใครตามอัธยาศัยได้แล้วผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ละวันเรามีคนที่เรารำคาญเยอะไปหมดมีเพื่อนร่วมงานเฮงซวยผมเคยทำงานกับคนเฮงซวยนะครับเห็นหน้ายังไม่อยากจะเห็นเสียงยังไม่อยากจะได้ยินแต่ถามว่าผมจะไปถีบเขาไหมเนี่ยผมก็ไม่คิดแล้วทุกคนในประเทศนี้ก็เป็นแบบนี้มีคนที่เราไม่ชอบหน้ามีคนที่เรารำคาญมีคนที่พูดที่เราในเรื่องซึ่งเราคิดว่าไม่เข้าท่าแต่ไม่ได้แปลว่าเรามีสิทธิ์จะไปกระทืบจะไปตบจะไปถีบนะครับจะไปรุมยำจะไปยัดคดีคนในที่พูดเรื่องซึ่งเราไม่ชอบไม่ใช่คนละเรื่องคนละกรณีกันนะครับตอนนี้มีท่านผู้ชมที่ดูอยู่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ประมาณ1,400คนนะครับฝากด้วยนะครับว่าท่านที่ดูอยู่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ฝากกดแชร์คลิปนี้ทั้งใน Facebook กับ YouTube นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านกดไลค์คลิปนี้ทุกครั้งที่ท่านกดแชร์คลิปนี้นะครับท่านจะได้เป็นส่วนของการช่วยเพิ่มการมองเห็นคลิปนี้นะครับแล้วเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์เนี่ยก็จะไปสู่คนต่างๆอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นนะครับ 1,400 คนยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ทั้งใน Facebook กับ YouTube ฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ฝากกดแชร์แล้วก็ถ้าต้องการสนับสนุนนะครับก็ไปที่สแกน QR Code หรือธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับในมุมซ้ายล่างจะมีเลขบัญชีกับQR Code นะครับหรือสนับสนุนโดยตรงที่ YouTube Super Chat ก็มาที่ช่องแชทได้นะครับทีนี้เนี่ยนะครับในกระแสของการประกาศว่าจะเล่นงานคุณโน้ตจะใช้กำลังกับคุณโน้ตเนี่ยโอเคมันอาจจะเป็นสไตล์คนไทยก็ได้คนไทยบางส่วนมาจากวัฒนธรรมแบบนี้จริงๆคือไม่พอใจใครก็บอกว่าเดี๋ยวกูจะเตะแม่งเลยเดี๋ยวกูจะกระทืบแม่งเลยนะครับวันนี้ผมอยู่แถวบ้านผมเนี่ยนะครับนั่งกินข้าวอยู่ดีๆก็มีเสียงคนทะเลาะกันเป็นเสียงเด็กวัยรุ่น2คนคนนึงก็ตะโกนว่าเฮ้ยมึงมาว่าพี่กูได้ยังไงอีกคนนึงบอกกูไม่ได้ว่าพี่มึงมาว่ากูก่อนแล้วอีกคนนึงก็บอกว่าแล้วมึงมาขู่จะยิงพี่กูมึงแน่มึงเอากับกูมั้ยฟังไปฟังมานะครับเหมือนจะยิงกันนะครับผู้เด็กผู้ชาย2คนมึงด่าพี่กูด่าพี่มึงเอากับกูมั้ยนะครับผมฟังแล้วผมรู้สึกเดี๋ยวมันมียิงกันแถวบ้านเราแน่เลยแล้วอยู่ดีก็จบไปไม่มีอะไรแต่สไตล์คนไทยบางส่วนเป็นแบบนี้คือต้องโชว์ความเป็นแมนด้วยการพูดแรงๆก่อนมึงเอากูมั้ยมึงบวกกูมั้ยมึงแน่นักเหรอนะครับเพราะฉะนั้นผมก็หวังว่าสิ่งที่นายตำรวจทั้ง2ท่านพูดถึงคุณโน้ตว่ากูจะไปถีบจะไปอย่างนั้นนี่อย่างนี้เนี่ยนะครับมันคงจะเป็นเพียงคำพูดที่ท่านไม่ได้หมายความอย่างนั้นจริงๆแต่เป็นการแสดงออกว่าท่านไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณโน้ตพูดซึ่งทุกคนก็มีสิทธิ์แสดงออกไม่เห็นด้วยได้นะครับแต่ว่าหวังว่าจะไม่มีการไปกระทืบไปถีบจริงๆกับคุณโน้ตนะครับเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับทีนี้ประเด็นของคุณโน้ตตอนนี้เนี่ยนะครับมันลามไม่หยุดเพราะว่าเมื่อวานนี้ในคนของรัฐบาลนะครับคือคุณคารมเนี่ยก็ออกมาขยายประเด็นนี้บอกว่าคุณโน้ตที่พูดเรื่องพอเพียงเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยเป็นเหมือนกับการไปแตะสถาบันแล้วไปพูดเรื่องซึ่งไม่เหมาะสมเอาสถาบันมาเข้าใจคำว่ามีคำว่าใช้คำว่าเอาสถาบันมาหากินด้วยซึ่งข้อหานี้แรงนะครับเพราะว่าสถาบันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะถูกใช้ใครใช้เป็นเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือเครื่องมือในการทำมาหากินนะครับคือรองโฆษกรัฐบาลก็พูดถูกนะครับว่ามันไม่ควรจะมีใครใช้สถาบันเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินแต่ว่าถ้าจะไปบอกว่าคุณโน้ตใช้สถาบันเป็นเครื่องมือทำมาหากินเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่แรงนะครับแล้วก็ผมก็มองไม่ออกว่าการที่คุณโน้ตแกสตรีมมิ่งเนี่ยมันเป็นการใช้สถาบันยังไงเพราะแกพูดถึงเรื่องพอเพียงในความหมายของไลฟ์สไตล์ของอินฟลูเอนเซอร์นะครับของดาราของคนที่มีชื่อเสียงแกไม่ได้ไปแตะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงถ้าแกไปแตะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปวิจารณ์อันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องนึงอาจจะลากได้ง่ายนิดนึงแต่ถ้าแกแตะเรื่องพอเพียงแล้วเป็นไลฟ์สไตล์ของอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยแกพูดเรื่องไลฟ์สไตล์นะครับของคนที่เอาเรื่องนี้ไปทำคอนเทนต์แล้วบางคนเขาไม่ได้เชื่อจริงๆซึ่งผมว่าเรื่องพวกนี้แซวกันได้นะครับมันเหมือนกับสมมติผมจะทำคอนเทนต์แซวคนที่สมมติทำคอนเทนต์แซวคนที่ชอบบอกว่ารักแมวแต่จริงๆชอบเตะแมวอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดอะไรนะผมว่าคุณโน้ตเขาโฟกัสตัวเองอยู่ตรงนี้นะครับนี่พอรองโฆษกรัฐบาลไปพูดแบบนี้มันก็เลยเหมือนรัฐบาลเนี่ยไป endorse ไปรองรับการลากพวกนี้ให้เป็นเรื่องการเมืองมากขึ้นเรื่อยสิ่งที่ตอนนี้มันมั่วกันหมดแล้วนะครับแล้วผมก็ไม่อยากจะพูดชมก้าวไกลแต่ต้องชมว่าพรรคการเมืองอื่นนี่ไม่มีใครเตือนสติเลยนะในเรื่องนี้คือตอนนี้มีแต่คนที่เตือนสติคือพรรคก้าวไกลเพื่อไทยเนี่ยไม่เตือนโฆษกรองโฆษกรัฐบาลเลยว่าเรื่องแบบนี้อย่าไปเล่นอย่าไปปั่นนะครับมีแต่คุณลิซ่าเนี่ยรองโฆษกก้าวไกลเนี่ยสสใหม่นักข่าวเด็กเนี่ยที่กล้าเตือนแล้วพวกนี้ว่าเอ้ยรัฐบาลอย่าเอาเรื่องนี้มาปั่นคุณโน้ตเขาไม่ได้มีเจตนานะครับคุณพิธาก็พูดแบบเดียวกันว่าเฮ้ยคุณโน้ตเขาพูดถึงการแสดงของอินฟลูเอนเซอร์
ไปลากเรื่องสถาบันสถาบันมันยุ่งกันไปหมดคือผมไม่ได้อยากจะชมก้าวไกลแต่พรรคอื่นทำไมไม่เตือนสติกันนะครับมันต้องเตือนสติกันไม่อย่างนั้นเนี่ยมันกลายเป็นอะไรต่ออะไรมันลากไปเป็นเรื่องสถาบันแล้วพอลากเป็นเรื่องสถาบันเนี่ยคนไทยก็โกรธใช่ไหมครับเพราะคนไทยที่รักสถาบันก็เยอะนะครับพอคนไทยโกรธแล้วคนไทยที่รักสถาบันเยอะๆเนี่ยเขาฟังว่าคุณโน้ตไปแตะสถาบันเพราะไปล้อเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งข้อเท็จจริงคือคุณโน้ตล้อเรื่องพอเพียงล้ออินฟลูเอนเซอร์นะครับถามว่าเหมาะไหมเนี่ยคำมันก็คาบลูกคาบดอกแต่ในคำคาบลูกคาบดอกเนี่ยนะครับก็ต้องว่ากันตามข้อเท็จจริงว่าเขาล้ออินฟลูเอนเซอร์นะครับเขาล้อคนมีชื่อเสียงที่ไปถ่ายรูปแล้วกลับบ้านนับเขาไม่ได้ล้อเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแต่คำมันมีความคาบลูกคาบดอกไหมเนี่ยมันมีแน่นอนนะครับมันมีแน่นอนเพราะคำว่าพอเพียงกับเศรษฐกิจพอเพียงมันแทบจะเป็นคำเดียวกันภาษาไทยเราชอบย่อครับบางทีพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงคนก็ไม่ใช้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงใช้คำว่าพอเพียงพอคุณโน้ตล้ออินฟลูเอนเซอร์เรื่องพอเพียงคนก็ไปล่าไปว่าคุณโน้ตไปล้อเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงทีนี้มันลามไปหมดเลยนะครับแล้วพอคนฟังรัฐบาลพูดเราเชื่อเนี่ยก็จะรู้สึกเอ๊ะคุณโน้ตทำไมเล่นตลกอยู่ดีต้องไปล้อเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมันก็เลยยิ่งลามผมถึงชมว่าคุณลิซ่าเนี่ยเขาทำถูกที่เขาออกมาทักว่าไม่ใช่นะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเป็นหรือคุณพิธาบอกว่าเขาคุณโน้ตเขาล้อเรื่องการไลฟ์สไตล์ของเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเขาไปทำแบบนั้นไม่ได้นะครับทีนี้พอรัฐบาลลากไปเนี่ยคนที่ฟังรัฐบาลเขาก็อินเพราะธรรมชาติของคนไทยเขารักสถาบันกันอยู่แล้วนะครับแล้วธรรมชาติของคนไทยเนี่ยพอรักสถาบันนะครับแล้วมีใครมาบอกว่าคนนั้นคนนี้มีเรื่องกับสถาบันเนี่ยเขาก็โกรธเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นมันถึงไม่ควรจะมีการเอาเรื่องสถาบันมาเป็นเรื่องการเมืองคุณปรินาเนี่ยนะครับแกก็คงเป็นคนที่รักสถาบันซึ่งแกก็ไม่ผิดใช่ไหมครับคนรักสถาบันไม่ได้ผิดอะไรอยู่แล้วสามารถรักได้อยู่แล้วนะครับคุณปรินาแกเป็นคนรักสถาบันหรือเปล่าไม่รู้แต่คุณปรินาฟังว่าคุณโน้ตล้อสถาบันเรื่องเศรษฐกิจแกก็โกรธพอแกโกรธแกก็ไปแจ้งความพอไปแจ้งความปุ๊บโอ้โหตอนนี้มันมั่วกันหมดแล้วเพราะโชว์ของคุณโน้ตมันโชว์ใน Netflix นะคุณปรินาก็ไปแจ้งความแล้วพอคุณปรินาไปแจ้งความเนี่ยคุณปรินาก็โอ้โหด่าคุณโน้ตหมดเลยว่าไอ้จมูกโตนะครับไอ้คนนี้ฉันเคยชอบนะแต่ตอนนี้ฉันทนมันต่อไปไม่ได้แล้วเนี่ยฉันจะเอาผิดกับมันนะครับกลายเป็นเรื่องของการยัด112ให้โน้ตเนี่ยนอนไม่หลับจริงๆอยากจะพักแต่มันทนไม่ไหวนะครับยอมรับเคยชื่นชอบแต่การเอาเบื้องสูงมาหากินคือสารเลวเนี่ยแหละมันเริ่มไปกันใหญ่แล้วคุณโน้ตถูกยัดว่า1เอาเบื้องสูงมาหากินสารเลวคืนนี้ปรินาจะดำเนินคดีไอ้จมูกโตตามมาตรา112ที่สภ.โพธารามขอให้ศาลสูงพิพากษาจำคุกแล้วก็ขอให้ศาลเตี้ยลงประชาทัณฑ์โอ้โหตอนนี้ไปกันใหญ่เลยครับ1นะครับโน้ตกลายเป็นแก๊งเอาเบื้องสูงมาทำมาหากิน2โน้ตกลายเป็นแก๊งสารเลวนะครับ3นะครับขอให้ศาลจำคุกโน้ต4ให้ศาลเตี้ยประชาทัณฑ์โน้ตด้วยทีนี้เนี่ยนะครับไปกันใหญ่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหากทุกคนดูเนี่ยครับมันคือการขยายผลทางอารมณ์นะครับซึ่งค่อยๆมีการขยับนะครับโน้ตล้ออินฟลูเอนเซอร์เรื่องไลฟ์สไตล์ที่พอเพียงซึ่งโน้ตบอกว่าแกไม่ใช่แต่คนไปล่าว่าโน้ตเนี่ยไปล้อเรื่องอื่นนะครับแล้วก็ตำรวจเก่าๆรุ่นใหญ่ๆก็มาบอกว่าโน้ตมึงเจอกูถีบมึงบนเวทีแน่อารมณ์ประชาทันก็มาอารมณ์ใช้กำลังก็มาเพราะว่าตำรวจพูดยิ่งเป็นตำรวจผู้ใหญ่พูดเนี่ยคนก็จะเชื่อมากขึ้นไปอีกใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับตำรวจผู้ใหญ่เนี่ยให้ท้ายคนในการทำกับคุณโน้ตมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณโน้ตเนี่ยผมเป็นห่วงแกจริงๆแล้วว่ามันจะเริ่มไม่ตลกมากขึ้นเรื่อยๆวันก่อนคุณโน้ตยังโพสต์รูปกับดาวเทียม Netflix แต่ผมว่าวันนี้มันไม่ตลกแล้วนะครับมันเริ่มจะมีความจริงจังแล้วว่าโชว์ของคุณโน้ตตอนนี้เนี่ยนะครับสำหรับคนบางกลุ่มเนี่ยเขาจะเอาคุณโน้ตนะครับให้จบที่คุกจริงๆนะครับแล้วเขาจะเอาคุณโน้ตให้มีชะตากรรมเหมือนกับอานนท์นำพาจริงๆนะครับคนพวกนี้เขาไม่ตลกนะครับเขาเอาจริงนะครับแล้วคนพวกนี้เขาเป็นคนที่มีความสามารถเข้าถึงอำนาจรัฐได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจในอดีตที่เป็นตำรวจผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเขาเข้าถึงอำนาจรัฐได้นะครับเพราะฉะนั้นพอตำรวจเขาพูดแบบนี้เนี่ยผมเป็นห่วงคุณโน้ตแล้วนะครับว่ามันจะมีคนที่อินกับเรื่องนี้มากๆแล้วก็เล่นงานคุณโน้ตแบบเนี้ยหนักๆจริงๆแล้วคุณโน้ตอาจจะเจอชะตากรรมเหมือนกับอานนท์นำพานะครับที่ถึงวันนึงนะครับก็อาจจะต้องเขียนจดหมายนะครับถึงลูกตัวเองนะครับแต่คุณโน้ตไม่มีลูกอาจจะต้องเขียนจดหมายถึงคุณแม่นะครับหรือว่าครอบครัวหรือเปล่านะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สังคมเองก็ต้องช่วยกันตั้งสตินะครับว่าคุณโน้ตอุดมนะครับกับอานนท์นำพานะครับคนละเรื่องคนละกรณีกันนะครับแล้วก็คุณโน้ต
ไม่ควรจะมีจุดจบแบบคุณอานนท์นำพาและคุณอานนท์นำพาเองก็ควรจะได้รับความเป็นธรรมในการต่อสู้คดีต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของคุณโน้ตที่มันเริ่มชุลมุนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ยนะครับคุณปรินาก็ประกาศแล้วนะครับว่าจะไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับ Netflix ด้วยนะฮะนี่ล่าสุดคุณปรินาประกาศแล้วว่าจะไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับ Netflix นะครับจะเอาผิดกับ Netflix ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโน้ตอุดมนะครับชะตากรรมเริ่มเข้าข่ายคล้ายๆอานนท์นำพาแล้วนะครับมีความหน้าหวัดเสียวนะครับว่าจะถูกแจ้งความดำเนินคดีแจ้งไปแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ได้แจ้งนะครับแจ้งไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีความหน้าหวัดเสียวจริงๆเกิดขึ้นแล้วแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับคุณโน้ตนะครับก็ถูกคุณปรินาไปแจ้งนะครับดำเนินคดี112แล้วล่าสุดคุณปรินานะครับก็ประกาศด้วยว่าจะแจ้งความเอาผิด Netflix ด้วยมันเริ่มไปกันใหญ่แล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับที่ลูกลามไม่หยุดนะครับคุณปรินาก็โพสต์อีกครั้งหนึ่งว่ามีคนทักท้วงคุณปรินานะครับว่าเรื่องนี้มันแจ้งความไม่ได้นะถ้าแจ้งความแล้วจะผิดนะคนที่ทักท้วงคุณปรินาเนี่ยก็คือทนายเดชานะครับซึ่งบอกว่ากรณีที่คุณปรินาจะไปแจ้งความโน้ตอุดมนะครับเรื่องของ112นะครับทนายเดชาบอกว่าโน้ตอุดมไม่ได้มีความผิดตาม112ข้อหาหมิ่นสถาบันแต่อย่างใดไม่มีข้อเท็จจริงใดๆปรากฏว่าโน้ตอุดมทำผิดตามมาตรา112ดังนั้นบุคคลใดที่จะไปแจ้งความเอาผิดโน้ตนะครับขอให้ระวังด้วยว่าตัวเองจะมีความผิดนะครับฐานแจ้งความเท็จถ้าการแจ้งความนั้นผิดข้อเท็จจริงก็จำคุก5ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา172 173 174นะครับอันนี้ทนายเดชาน่าจะเตือนคุณปรินานะครับว่าโน้ตไม่ผิด112ใครที่ไปแจ้งความจะเจอข้อหาแจ้งความเท็จแล้วคนแจ้งความโน้ตโดยที่โน้ตไม่ผิดจะเจอคุก5ปีตามกฎหมายอาญา172 173 174ทนายเดชาเนี่ยแกเปิดอีกประเด็นนึงซึ่งผมไม่รู้ว่าทนายเดชาเป็นคนที่ภาษาไทยชี้โพรงให้กระรอกหรือเปล่าคือทนายเดชาดันไปพูดต่อว่าเดี๋ยวถ้ามีการเอาผิดคุณโน้ตเนี่ยนะครับ Netflix ก็จะมีความผิดด้วยนะครับ Netflix เป็นคนเผยแพร่ถ้าคุณโน้ตผิด112 Netflix ที่เผยแพร่ก็จะผิดด้วยแล้วประชาชนที่ไปกดไลค์กดแชร์หรือแสดงความคิดเห็นในเพจ Netflix ก็จะผิดด้วยน่าจะมีคนติดคุกเกิน10ล้านคนทนายเดชาก็พูดถึงผลกระเทือนนะครับว่าถ้ามีการไปแจ้งความนะครับเอาผิด112คุณโน้ตแล้วถ้าคุณโน้ตถูกตัดสินว่าผิด112จริงๆเนี่ย Netflix ก็จะผิดด้วยนะแล้วไม่ใช่แค่ Netflix ผิดด้วยคนที่กดไลค์กดแชร์แสดงความเห็นใน Netflix ผิดหมดทั้งประเทศอาจจะติดคุก10ล้านคนคุณปรินาฟังแล้วเนี่ยคุณปรินาเลยบอกต่อว่าโอ้โหถ้าอย่างเงี้ยต้องแจ้งเลยถ้าอย่างเงี้ยต้องแจ้งเลยนะครับทนายเดชามาบอกว่าแจ้งไม่ได้อย่างนั้นอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยต้องแจ้งนะครับและแจ้งเพื่อให้มันจบที่ศาลนะครับเพื่อให้เป็นบทเรียนว่าคนที่เป็นศิลปินนะครับต้องแสดงความเห็นแบบที่รับผิดชอบศิลปินต้องไม่ทำมาหากินแบบนี้ไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นเยี่ยงอย่างต่อรุ่นน้องที่อย่างดังนะครับแล้วคุณปัญญาก็บอกว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เบื้องสูงเกิดความเสียหายขอให้มันจบที่ศาลนะคะแล้วก็ตอบโต้ทนายเดชาว่าทนายเดชาทนายคนดีที่เห็นต่างกับปรินาปรินาเตรียมดำเนินคดี Netflix ต่อนะคะนะครับนี่ก็คือท่าทีล่าสุดของคุณปรินานะครับที่ยืนยันว่าในเมื่อทนายเดชาบอกว่าเรื่องนี้ถ้าคุณโน้ตผิดนะครับ Netflix ผิดด้วยนะครับคุณปรินาก็เลยบอกว่างั้นโอเคเดี๋ยวจะไปแจ้งความเอาผิด Netflix ด้วยเลยนะครับแล้วคนที่ไปกดไลค์กดแชร์ก็อาจจะมีความผิดด้วยมันลามไปกันใหญ่แล้วมันไม่ใช่แค่โน้ตอุดมแล้วตอนนี้เนี่ยมันลามไปยัง Netflix มันลามไปยังคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับยุ่งไปหมดนะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องเนี่ยมันมาจากการบอกว่าโน้ตเนี่ยไปพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงทั้งที่จริงๆโน้ตเนี่ยพูดเรื่องไลฟ์สไตล์ของอินฟลูเอนเซอร์เรื่องของคนที่ถ่ายรูปสร้างภาพว่าพอเพียงแต่จริงๆแล้วตัวเองเป็นคนที่ชอบบริโภคนะครับอันนี้เนี่ยมันก็คงมีคนที่เป็นแบบนี้จริงนะครับแต่ว่ามันคงไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแบบนี้คือถ้าถามผมเนี่ยนะครับไอ้การล้อคนอื่นแบบนี้มันมีความน่าหวาดเสียวจริงเพราะว่าคนที่เชื่อเรื่องพอเพียงจริงๆเขาก็มีคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายจริงๆเขาก็มีนะครับทีนี้คนที่ชอบสร้างภาพมันมีคนทั้งสองกลุ่มพอคุณน็อตไปล้อแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็คาบลูกคาบดอกกับคนที่เขาชอบจริงๆเนี่ยเขาก็จะรู้สึกไม่พอใจนะครับเขาก็จะโกรธคุณน็อตนะครับคนที่อาจจะไม่โกรธก็มีแต่มันก็มีความเสี่ยงที่คนที่เขาชอบจริงๆเรื่องพอเพียงจริงๆเขาก็จะโกรธคุณน็อตนะครับส่วนคนที่เขาคิดว่าคุณโน้ตพูดเรื่องพอเพียงเพราะจะแซะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็จะยิ่งโกรธคุณโน้ตมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันวุ่นวายไม่จบแล้วครับตอนนี้นะครับแล้ว
ผมคิดว่าในความวุ่นวายไม่จบเนี่ยเราต้องกลับมาตั้งหลักนะครับว่าคุณโน้ตพูดเรื่องอะไรนะครับไม่ใช่พอเริ่มต้นมันเสียนะครับแล้วมันก็ลากไปคนละทางของเรื่องมากขึ้นเรื่อยๆผมไม่ได้เข้าข้างคุณโน้ตนะครับเพราะว่าเกิดมาเนี่ยก็ไม่เคยเสียตังค์ไปดูโชว์คุณโน้ตด้วยเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ใช่สายชอบเสียตังค์ไปดูอะไรพวกนี้แล้วมันแพงนะครับคือดูคุณโน้ตเนี่ยผมก็ไม่ตลกด้วยนะครับส่วนใหญ่ดูเวลาคนตัดเป็นคลิปสั้นแต่ว่าไม่เคยดูแบบเต็มๆนะครับเคยดูแบบคนตัดเป็นคลิปสั้นๆเนี่ยมีนะครับผมคิดว่าผมไม่ได้เก็ตกับอารมณ์ตลกแบบคุณโน้ตนะครับผมอาจจะตลกบางอันที่คุณโน้ตมีแสดงโชว์ไอ้หมู่ที่มีปาล์มมี่มานะครับมีโจ๊กโซคูมาอันอย่างนั้นเนี่ยผมตลกเพราะปาล์มมี่ตลกโจ๊กโซคูตลกนะครับแต่ถ้าเป็นคุณโน้ตเดียวเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเก็ตผมไม่ค่อยเก็ตกับอารมณ์ขันสไตล์คุณโน้ตเพราะว่าคุณโน้ตชอบล้อคนนะครับแต่ผมเนี่ยเป็นคนไม่ชอบการล้อคนอื่นนะครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะตอนเด็กๆผมก็เป็นคนแบบที่ถูกคนล้อก็ได้ผมก็เลยไม่ชอบการล้อคนอื่นแต่ตลกแบบคุณโน้ตเนี่ยแกชอบล้อคนผมไม่ค่อยชอบนะครับแต่ถ้าเป็นคุณโน้ตไปมีปาล์มมี่มาแจมมีโจ๊กโซคูมาแจมเนี่ยผมชอบเพราะปาล์มมี่ตลกโจ๊กโซคูตลกแต่ถ้าเป็นคุณโน้ตเดียวเนี่ยผมดูแล้วผมก็ไม่ค่อยคอนเน็กต์นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้พูดในฐานะแฟนคลับคุณโน้ตแต่ผมพูดตามหลักว่าคุณโน้ตเนี่ยเขาพูดเรื่องพอเพียงที่1เขาล้อตัวเอง2เขาล้ออินฟลูเอนเซอร์3เขาล้อไลฟ์สไตล์คนนะครับมันไม่ควรจะถูกลากไปเป็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงในฐานะไลฟ์สไตล์กับเศรษฐกิจพอเพียงที่โยงไปสู่พระราชดำรัสต่างๆมันคนละเรื่องมันคนละแทร็กกันถ้าเอามาปนกันเนี่ยมันยุ่งแล้วตอนนี้คุณโน้ตเจอการลากมาปนกันนะครับแล้วมันก็นำไปสู่การที่จะ1ยัด112คุณโน้ต2ยัด112 Netflix 3ชวนคนไปกระทืบคุณโน้ตปรินาบอกแล้วว่าชวนสารเตี้ยไปอัดคุณโน้ตเลยซึ่งผมคิดว่าคุณปรินาเองก็คงพูดเพราะมีอารมณ์นะครับคนรักสถาบันพอฟังว่าใครมาล้อสถาบันเนี่ยมีอารมณ์ทั้งนั้นแต่ว่าพอมีอารมณ์เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเอาอารมณ์ลงนะครับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์อะไรก็ตามนะครับอารมณ์รักอารมณ์เกลียดอารมณ์โกรธเนี่ยมนุษย์เนี่ยแตกต่างกับมีสิ่งมีชีวิตอื่นคือเมื่อเรามีอารมณ์เนี่ยเราต้องควบคุมอารมณ์เราให้ได้ศาสนาพุทธแก่นสารทั้งหมดนี่คือการสอนให้คนรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองถ้าโกรธก็ต้องเอาอารมณ์โกรธลงนะครับถ้าเกิดเกลียดใครก็ต้องเอาอารมณ์เกลียดลงเพราะว่าไม่ว่าจะโกรธจะเกลียดหรือจะรักถ้าอารมณ์มันลงมันขึ้นแล้วมันลงไม่ได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นมิจฉาทิฐินะครับงั้นตอนนี้เนี่ยนะครับคนมีอารมณ์เพราะว่ามันถูกลากผิดทิศว่าโน้ตแซะเศรษฐกิจพอเพียงแล้วพอมันลากผิดนิดคนก็จะมีอารมณ์หาว่าโน้ตวิจารณ์สถาบันแล้วมันยัดจะยัด112โน้ตกันแล้วจะยัด112 Netflix กันแล้วเนี่ยเพราะจุดตั้งต้นเนี่ยมันลากไปอีกทางนึงนะครับแล้วคุณโน้ตผมว่าแกไม่เข้าใจว่าเรื่องนี้มันเริ่มแรงขึ้นแกยังทำเป็นตลกอยู่แกยังทำเป็นเก๋ไก๋เอาดาวไปคืนดาวเทียมให้เขาอยู่เมคฟันกับเรื่องนี้อยู่ถ้าผมเป็นคุณโน้ตผมจะแถลงว่าเฮ้ยไม่ใช่นะล้ออินฟลูเอนเซอร์นะครับไม่ใช่ล้อเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วผมกังวลว่าเรื่องนี้มันจะไม่จบง่ายๆนะครับผมคิดว่ามันมีเรื่องของความน่าหวาดเสียวเพราะว่ารอบนี้รัฐบาลมาร่วมขย่มด้วยแล้วสิ่งที่คุณปรินาพูดเนี่ยก็คือคุณโน้ตเอาเบื้องสูงมาทำมาหากินเนี่ยมันคล้ายๆกับสิ่งที่โฆษกรองโฆษกรัฐบาลพูดเพราะเมื่อมันมีรองโฆษกรัฐบาลพูดแล้วก็มีตำรวจผู้ใหญ่พูดเนี่ยนะครับมันคือการ endorse ให้คนในสังคมเชื่อว่าโน้ตมันเป็นอย่างนี้จริงๆว่าโน้ตแม่งควรโดนนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือปัญหาที่คุณว่าอาจจะต้องรีบเคลียร์นะครับตอนนี้มีคนที่ดูอยู่แล้วไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ประมาณ 2,000 คนนะครับฝากด้วยว่าหากท่านดูอยู่แล้วยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับ 2,000 คนฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์แล้วก็ช่วยกันกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านกดไลค์ทุกครั้งที่ท่านกดแชร์คลิปนี้ท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มการมองเห็นคลิปนี้นะครับเพราะถ้าไม่กดไลค์ไม่กดแชร์เนี่ยคลิปมันจะไม่ถูกอัลกอริทึมโชว์นะครับนั้นใครที่เห็นว่าการทำหน้าที่ของผมเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านต้องการสนับสนุนนะครับท่านช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับท่านช่วยกันกดแชร์คลิปนี้นะครับช่วยการมองเห็นมันเพิ่มขึ้นจากการกดไลค์กดแชร์ของท่านนะครับซึ่งกดไลค์กดแชร์เนี่ยมันไม่เสียตังค์นะครับมันเป็นการสนับสนุนที่แค่คลิกปลายนิ้วก็ทำได้เลยนอกเหนือจากนั้นนะครับก็ถ้าดูใน Facebook นะครับหรือในแฟนเพจก็กดติดตาม Facebook Fanpage ศิโรจน์ครามไพบูลย์นะครับแล้วก็ติดตาม YouTube ศิโรจน์ทอกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาไลฟ์ด้วยส่วนท่านที่ต้องการสนับสนุนมากกว่านั้นนะครับก็อย่าลืมนะครับสแกน QR code ก็ได้หรือว่าสนับสนุนทางธนาคารกสิกรไทยนะครับเลขบัญชี0072977068ก็ได้นะครับหรือจะสแกน QR code ได้ทุกทางนะครับหรือว่าถ้าดูอยู่ใน YouTube ก็สนับสนุนโดยเข้ามาที่ช่องซุปเปอร์แชทนะครับสนับสนุนโดยตรงก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็ต้องตั้งสติกันแล้วก็คุยกันให้รู้เรื่องนะครับพรรคก้าวไกลวิโรจน์ลักษณอดิศรเนี่ยครับก็ออกมาย้ำเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่นะคุณวิโรจน์แกก็ทวิตเตอร์นะครับจริงๆก็รีทวิตข่าวเข้าใจว่าเป็นการรีทวิตข่าวคุณปรินาคุณวิโรจน์แกก็บอกอย่างนี้ว่าถ้ามีการแจ้ง112กับคุณโน้ตจริงมันไปกันใหญ่แล้วนั้นเนี่ยยิ่งทำแบบนี้ยิ่งทำให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของ112มากขึ้น
และไม่เป็นผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนเลยเนี่ยมันเริ่มลามเป็นประเด็นการเมืองไปเรื่อยๆแล้วครับเพราะมีคนไปบอกว่าโน้ตเนี่ยเล่น11เป็นคนที่เอาเรื่องพอเพียงมาล้อเล่นนะครับมันเริ่มไหลไปเรื่องการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับพอรัฐบาลไปปั่นว่าโน้ตเอาเรื่องนี้มาทำมาหากินคนก็เริ่มรู้สึกว่าเรื่อง112มีมูลทีนี้คนที่เขาฟังเราเขารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันถูกลากเนี่ยนะครับวิโรจน์เขาก็ออกมาเตือนว่ามันไม่ใช่นะถ้ามันมีการแจ้ง112โน้ตจริงเนี่ยประชาชนจะเห็นปัญหาของ112มากขึ้นแล้วมันจะมีปัญหาอื่นๆเยอะไปหมดเห็นไหมครับมันเริ่มลามเป็นเรื่องการเมืองเยอะไปหมดจากการที่คนไม่ยอมให้โชว์จบแค่โชว์สตรีมมิ่งมันก็ดูสตรีมมิ่งแล้วก็จบแล้วก็แยกย้ายกันไปนะครับคนดู Netflix พอดูโชว์คุณโน้ตเสร็จเขาก็ไปดูอย่างอื่นต่อเช่นตอนนี้นะครับส่วนใหญ่หนังคนก็ไปดู Planet of the Apes นะครับเพราะตอน4กำลังจะมานะครับคนก็ไปดูพวกนี้กันต่อเขาไม่มานั่งดูโน้ตทั้งวันทั้งคืนสำหรับคนที่ดูเนี่ยโชว์โน้ตดูเสร็จก็จบไปเรียบร้อยแล้วแต่การเมืองทำให้โชว์ของโน้ตไม่จบแล้วคนก็จะยิ่งดูเรื่อยๆนะครับมันก็จะยุ่งไปหมดนะครับหมออ๋องปฏิภาสสันติพาดารองประธานสภาเนี่ยนะครับอดีตก้าวไกลปัจจุบันเป็นธรรมเนี่ย ก็เตือนสติสังคมนะครับว่าเนี่ยแหละนะครับเรื่องของการยัดคดีคุณโน้ตนะครับกล่าวหาคุณโน้ตต่างๆนานาเนี่ยหมออ๋องก็พูดนะครับเนี่ยถ้าการพูดตลกว่าตัวเองทำชีวิตพอเพียงไม่ได้อย่างไรบ้างนั้นทำให้คนอื่นไปยื่นฟ้อง112นี่ยิ่งทำให้เห็นว่ากฎหมายมาตรานี้มีปัญหาครับเห็นไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นของการมาดีเบตเรื่องปัญหามาตรา112ไปเรียบร้อยทั้งที่รัฐบาลนี้ไม่อยากให้คนพูดถึงเรื่องนี้ทุกคนก็รู้ว่าตอนนี้โหมดของประเทศทิศทางของผู้มีอำนาจคือไม่อยากให้คนในสังคมพูดเรื่อง112กันเยอะๆเพราะพอพูดแล้วมันต้องนำไปสู่ข้อถกเถียงที่มันกระอักกระอ่วนใจกันหลายเรื่องทุกคนอยากให้ทุกคนเลิกพูดเรื่อง112แต่พอคุณโน้ตไปพูดเรื่องพอเพียงนะครับไปล้ออินฟลูเอนเซอร์แล้วตำรวจก็ไปชวนกันไปศาลเตี้ยนะครับมีการปั่นกระแสว่าเจอโน้ตกระทืบโน้ตอยู่บนเวทีก็จะถีบนะครับมีการบอกว่าโน้ตวิจารณ์เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันก็ไปกันใหญ่ครับมันก็จะสับสนแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยกลายไปเป็นที่ก้าวไกลเขาบอกว่าเห็นไหมล่ะกฎหมาย112มันมีปัญหาจริงๆเนี่ยฮะมันลามไปหมดแล้วนะครับตอนนี้มันชุลมุนไปหมดนะครับคือถ้าคุณโน้ตเนี่ยนะครับแกทำอะไรที่มันมีมูลเหตุทางคดีที่จะเล่นแกเรื่อง112จริงเนี่ยอันนั้นก็เรื่องนึงใช่ไหมครับอันนั้นแกก็ต้องเข้าสู่แทร็กของการถูกดำเนินคดีสู้คดีไปเหมือนกับรุ้งโดนเหมือนกับอานนท์นำพาโดนเหมือนกับไม้พานุพงษ์ซึ่งศาลเพิ่งตัดสินเข้าคุกวันนี้โดนคือถ้าแกพูดจริงๆแล้วแกมีเจตนาเนี่ยแกก็ต้องเข้าสู่แทร็กของการดำเนินคดีไปแต่วันนี้ทุกคนที่ฟังคุณโน้ตพูดรู้ว่าคุณโน้ตเขาล้อตัวเองเขาล้ออินฟลูเอนเซอร์อะแล้วเขาไม่ได้พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงเขาพูดถึงเรื่องพอเพียงในฐานะไลฟ์สไตล์ในฐานะวิถีชีวิตนะครับซึ่งแต่ละคนมันมีไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันเหมือนอย่างผมเนี่ยไลฟ์สไตล์ผมคือเป็นคนชอบแต่งตัวโกโลโกโสชอบขึ้นรถเมย์ชอบกินของข้างถนนนะครับมันก็คือไลฟ์สไตล์ผมเป็นคนแบบนี้บางคนเขามีไลฟ์สไตล์แบบเขาชอบนั่งรถเบนซ์นะครับเขาชอบมี iPhone ใหม่ๆเปลี่ยนทุกรุ่นกลางคืนต้องไปกินเหล้าในบาร์แจ๊สโชว์แล้วก็โพสโซเชียลโชว์ว่ากูอยู่บาร์แจ๊สกูเงาเหลือเกินนะครับถ่ายรูปด้วย iPhone รุ่นใหม่เขาก็มีไลฟ์สไตล์ของเขาแบบนั้นไลฟ์สไตล์คนเนี่ยมันบอกไม่ได้ครับว่าใครถูกใครผิดผมเป็นคนชอบแต่งตัวโซมเสื้อเก่าๆขาดๆนั่งรถเมย์มันก็ไม่ได้แปลว่าผมเป็นคนที่ถูกต้องกว่าคนที่เขาขับเบนซ์แล้วชอบใช้ iPhone รุ่นใหม่แล้วก็ไปกินเหล้าตามบาร์แล้วถ่ายรูปโชว์ไม่ใช่ผมไม่ได้เหนือกว่าคนอื่นแค่เพราะผมชอบนั่งรถเมย์และใส่เสื้อเก่าๆไม่ใช่มันคือไลฟ์สไตล์ที่ผมชอบให้ผมไปใช้เป็นไลฟ์สไตล์แบบถอย iPhone ใหม่ทุกเครื่องทุกรุ่นนั่งรถเบนซ์ผมก็ไม่ชอบผมเกิดมาเป็นคนแบบนี้ผมชอบเดินตรอกผมชอบใส่รองเท้าแตะเดินตามซอกซอยผมไม่ได้เหนือกว่าคนอื่นแล้วคนอื่นที่ชอบขับเบนซ์ก็ไม่ได้เหนือผมไลฟ์สไตล์เป็นเรื่องวิถีชีวิตที่ต่างคนต่างเลือกเพราะคุณโน้ตเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องไลฟ์สไตล์นะครับว่าเขาไม่ใช่คนที่เกิดมาเพื่อจะเป็นสายโซเชียลนะครับสายของการไปใช้ชีวิตแบบพอเพียงแบบที่มันมีคนไปสร้างกระแสกันฉันอยากเป็นชาวนาฉันอยากไปใช้ชีวิตเกษตรกรเรียบง่ายส่วนคนที่อยากไปเนี่ยอันนั้นก็เป็นสิทธิ์นะครับผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่อยากไปแบบนั้นผมก็ไม่รู้ผมไปแล้วผมจะมีปัญญาทำได้หรือเปล่าแต่ถ้าถามว่าถ้าให้ผมเลือกชีวิตระหว่างการไปใช้ชีวิตแบบลองไปใช้ชีวิตแบบเกษตรกรไปปลูกต้นไม้กับไปใช้ชีวิตแบบมหาเศรษฐีที่ทองหล่อมีคอนโดที่ทองหล่อเนี่ยผมไม่มีข้อสงสัยเลยครับผมไปใช้ชีวิตเกษตรกรผมชอบของผมแบบนั้นนะครับถ้ามีคนให้ผมเลือกระหว่างไปใช้ชีวิตแบบเศรษฐีมีคอนโดที่ทองหล่อกับให้ผมเลือกว่าผมมีที่นะครับอาจจะเป็นริมแม่น้ำป่าสักแถวอ่างทองอยุธยาหรือมีที่แถวอำเภอขลุงจันทบุรีนะครับหรือมีที่แถวแม่ริมเชียงใหม่อย่างนี้เนี่ย
ผมเอาแม่ริมเชียงใหม่หรือไม่ก็อำเภอขลุงนะครับหรือแม่น้ำป่าสักผมไม่เอาคอนโดทองหล่อผมชอบของผมแบบนี้ไงครับเพราะรสนิยมเป็นเรื่องความชอบไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดตอนนี้คุณโน้ตพูดเรื่องรสนิยมแต่ถูกล่าว่าพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมันถึงยุ่งกันไปหมดนะครับแล้วนี่เป็นความซวยของคุณโน้ตที่ผมคิดว่าคุณโน้ตในแกยังไม่เข้าใจนะครับวุ่นวายกันนะครับนั้นก็หวังว่าคนที่จะไปดำเนินคดี112กับคุณโน้ตเนี่ยมันถอยดีกว่านะครับไม่งั้นมันจะสับสนกันไปหมดนะครับตอนนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันนะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้ก็ 1,700 คนไม่ได้กดไลค์คลิปนี้แล้วก็ยังไม่ได้กดแชร์คลิปนี้นะครับคุณเกียร์บอกว่าอาจารย์ไม่มีตังค์ไปดู Planet of the Apes กับ Godzilla ผมไม่ต้องใช้ตังค์ดูหนังครับผมเป็นคนที่ค่ายหนังเชิญผมไปดูครับผมไม่ได้เสียตังค์ดูหนังนานมากผมเป็นคนที่ค่ายหนังเชิญผมไปดูครับไม่ได้ใช้ตังค์ดูหนังผมไม่รู้ราคาค่าตั๋วเลยครับเพราะว่าผมถูกเชิญไปดูหนังฟรีนะครับแต่ว่าไปดูหนังฟรีมันก็ไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับเพราะว่าคนเขาก็จะรอฟังความเห็นคุณซึ่งบางทีเราดูเรื่องที่เราไม่ชอบเราก็ไม่อยากให้ความเห็นนะครับพอดีมีท่านหนึ่งบอกว่าคุณเกียร์เนี่ยบอกว่าผมไม่มีตังค์ไปดูหนังคือผมรู้ว่าค่าตั๋วเดี๋ยวนี้มันแพงแต่ว่าผมถูกเชิญไปดูนะครับก็เลยไม่ต้องเสียตังค์ไปดูถ้าเสียตังค์ผมก็คงไม่ไปเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละครับอยากจะให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้นะครับถ้าดูใน Facebook ก็กดไลค์คลิปนี้ใน Facebook กดแชร์คลิปนี้ใน Facebook นะครับแล้วก็สมัครสมาชิกรายเดือนนะครับได้รวมทั้งสนับสนุนด้วยการสแกน QR Code หรือธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับรวมทั้งถ้าดูใน YouTube นะครับก็กดไลค์คลิปนี้ใน YouTube นะครับกดแชร์คลิปนี้ใน YouTube นะครับกดติดตามYouTube ช่องศรีรถทอล์กนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารกันนะครับรวมทั้งอย่าลืมนะครับช่วยกันสแกน QR Code นะครับหรือสนับสนุนทางธนาคารกสิกรไทย0072977068หรือว่าสนับสนุนมาทางช่องซุปเปอร์แชทด้วยก็ได้นะครับในช่องซุปเปอร์แชทวันนี้ก็มีท่านที่สนับสนุนมาหลายคนเลยนะฮะคุณธนกันคุณรัชดาคุณรัชดามาคุณนิติพลคุณนิโคลาลีนะครับขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่สนับสนุนมาทางช่องซุปเปอร์แชทนะครับวันนี้ก็4คนนะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าหลังจาก4คนนี้แล้วนะครับจะมีใครสนับสนุนมาทางช่องซุปเปอร์แชทอีกนะครับสำหรับท่านที่ติดตามกันนะครับวันนี้มีคนที่ยังไม่ลืมกัน4คนนะครับแต่ว่าคนอื่นอาจจะลืมกันไปแล้วนะครับอย่าลืมกันนะครับถ้ายังอยากสนับสนุนกันก็มาที่ช่องซุปเปอร์แชท YouTube ศรีรถทอล์กนะครับช่วยกันสนับสนุนช่องนี้กันนะครับเป็นเพื่อนกับคุณนิติพลคุณนิโคลาลีคุณรัชดานะครับคุณธนัทกันนะครับซึ่งตอนนี้สนับสนุนมาก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกันสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับสำหรับท่านที่คิดว่าการทำช่องของผมมีประโยชน์ก็สมัครสมาชิกรายเดือนนะครับด้วยการเข้ามาที่หน้าแรก YouTube ศรีรถทอล์กนะครับกดตรงหน้า membership นะครับแล้วก็เลือกสมาชิกซึ่งมี6แบบแบบที่1ก็เดือนละ35บาทแบบที่2ก็เดือนละ65บาทแบบที่3เดือนละ80แบบที่4เดือนละ100แบบที่5 150แล้วแบบที่6เรียกว่าด้อมหมูกรอบ250บาทนะครับเลือกสมัครสมาชิกตามอัธยาศัยแต่ว่าหากท่านไม่สะดวกสมัครสมาชิกรายเดือนก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฝากแค่ช่วยกันกดไลค์กับกดแชร์คลิปนี้ก็พอนะครับสำหรับเรื่องของคุณโน้ตนะครับเรื่องของคุณปรินาวันนี้ก็วุ่นวายนะครับไม่จบนะครับและเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับผมคิดว่าคนมีอารมณ์เริ่มเยอะนะครับพอคนมีอารมณ์เริ่มเยอะต้องมีการช่วยกันแตะเบรกอารมณ์กันนะครับอ่ะเรื่องของคุณโน้ตจบไปนะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์อื่นๆนะครับในประเทศพม่ากันบ้างนะครับเรื่องของการเมืองไทยก็วนๆอย่างนี้แหละครับแล้วก็อยากจะเห็นรัฐบาลช่วยกันถอดสลักเรื่องนี้ซะนะครับรองโฆษกรัฐบาลก็ไม่น่ามาพูดนะครับว่าเอ้ยคุณโน้ตเป็นพวกแบบเอาสถาบันมาหากินแล้วคุณรองโฆษกพูดคุณปรินาแกก็อินตามแกก็ไปแจ้งแล้วจะแจ้ง Netflix ด้วยไปกันใหญ่แล้วประเทศนี้จะซอฟต์พาวเวอร์แต่จะไปยัด112 Netflix มันจะยังไงครับมันจะมั่วกันหมดแล้วนะครับตอนนี้นะฮะเพราะไปถอนคดีเถอะนะครับหรือถ้าไม่อยากถอนก็อย่าไปแจ้ง Netflix ก็เลยเล่นโน้ตคนเดียวไปแล้วกันนะครับให้คุณโน้ตแกสู้คดีไปนะครับแต่คุณโน้ตไม่ควรจะจบแบบอานนท์นะครับอานนท์ก็ลำบากอยู่แล้วนะฮะอย่ามีใครโดนแบบอานนท์อีกเลยนะครับโอเคนะครับเรื่องของคุณโน้ตก็จบไปนะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านของเราตอนนี้ก็มีหลายเรื่องที่คนติดตามกันนะครับเรื่องที่มีข่าวว่าคุณทักษิณไปเจรจาต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็คงต้องตรวจสอบข่าวกันต่อไปนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นการรายงานตามที่สื่อต่างประเทศรายงานนะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครมีภาพหรือว่ามีใครมีหลักฐานอะไรนะครับก็ดูต่อไปแล้วกันว่าคุณทักษิณซึ่งไม่ได้มีสถานะอะไรนะครับจะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเจรจาปัญหาพม่าเนี่ยไปในฐานะอะไรมันก็เป็นเรื่องที่ประหลาดดีนะครับแต่สำหรับสถานการณ์ในประเทศพม่าเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ผมได้เล่าท่านผู้ชมฟังไปนะครับว่ามีความเคลื่อนไหวที่รัฐอารากันกับรัฐคชินซึ่งมีโอกาสที่กลุ่มต่อต้านเนี่ยจะยึด
ทั้งรัฐได้นะครับแล้วเมื่อวานนี้กองทัพคชินนะครับก็สามารถยึดค่ายทหารพม่าได้11ค่ายภายในวันเดียวซึ่งเป็นความสำเร็จทางการรบที่สูงมากนะครับ21ค่ายในวันเดียวได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วนอกเหนือจากการ21ค่ายในวันเดียวในวันเดียวได้เนี่ยนะครับกองทัพคชินเขาก็สามารถยึดยุทโธปกรณ์ยึดอาวุธยึดยานพาหนะและจับกำลังพลของทหารพม่าได้จำนวนมากซึ่งก็จะยิ่งทำให้กองทัพฝ่ายต่อต้านเนี่ยมีความได้เปรียบกองทัพมิงอ่องไลน์มากขึ้นไปอีกนะครับแล้วนอกเหนือจากกองทัพคชินซึ่งตีได้11ค่ายในวันเดียวเนี่ยนะครับก็มีเหตุการณ์ที่กองทัพKNU นะครับยิงเฮลิคอปเตอร์ตก1ลำด้วยนะครับเพราะมีตั้งแต่เหตุการณ์คชินยิงยึด11ค่ายมีตั้งแต่เหตุการณ์ที่ KNU นะครับยิงยิงเฮลิคอปเตอร์ตกอีก1ลำนะครับมันก็ยิ่งชุลมุนไปกันใหญ่สำหรับมิงออนไลน์นะครับที่สถานการณ์กลายเป็นฝ่ายตั้งรับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับว่ามีเหตุการณ์ที่กองทัพฝ่ายต่อต้านยิงเฮลิคอปเตอร์ทหารพม่าตกเพิ่มขึ้นอีกกรณีหนึ่งนะครับเป็นเหตุการณ์ซึ่งจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับแต่เมื่อวานนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานข่าวเข้ามาวันนี้มีรายงานข่าวเข้ามาแล้วเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพคาเรนีนะครับไม่ใช่กะเหรี่ยงนะครับคาเรนีคือรัฐกะยาอีกกรณีนึงเนี่ยยิงเฮลิคอปเตอร์ทหารพม่าตกอีกนะครับแล้วกรณีนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตกเฉยๆนะครับแต่มันเป็นการตกแบบที่เขามีรายงานอย่างนี้นะครับว่าในเฮลิคอปเตอร์ของทหารพม่าลำที่ตกเนี่ยนะครับมันมีทหารพม่าอยู่ในนั้นทั้งสิ้น11คนนะครับอันนี้เป็นรายงานล่าสุดนะครับว่าเกิดเหตุการณ์ที่กองทัพคาเรนีนะครับซึ่งก็เป็นกองทัพของกะเหรี่ยงที่ภาษาไทยเราเรียกว่ากะเหรี่ยงแดงอยู่ในรัฐกะยาเนี่ยนะครับเป็นกะเหรี่ยงที่มีจำนวนไม่เยอะแต่สู้กับมิงอ่องไลน์อย่างดุเดือดที่สุดเนี่ยนะครับมีการยิงเฮลิคอปเตอร์ทหารพม่าตกนะครับแล้วก็มีทหารพม่าตายในการถูกยิงตกครั้งดังกล่าวเนี่ย11คนด้วยกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการสูญเสียภายในนะครับไม่ใช่ภายในนะภายในครั้งเดียวที่สูงมากนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ในเมื่อวานนี้ในประเทศพม่าเนี่ยนะครับมันถือว่าเยอะมากนะครับ11คนถูกยิงพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์ตกไปโดยกองกำลังของรัฐคาเรนีเพราะ2วันในเฮลิคอปเตอร์ทหารถูกยิงตก2ลำนะครับส่วนกองทัพคชินนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีปฏิบัติการตี11ค่ายทหารพม่าภายใน1วันวันนี้กองทัพคชินเนี่ยนะครับเขาโจมตีทหารพม่าหนักขึ้นนะครับนั่นก็คือเขามีการบุกนะครับเข้าไปยึดโรงพักซึ่งเป็นที่ตั้งของค่ายทหารพม่าในเมืองโมมุกกับในเมืองมั่นสีนะครับแล้วก็ยึดค่ายทหารนั้นได้อีกแล้วเป็นค่ายทหารที่ตั้งอยู่ในโรงพักแห่งหนึ่งนะครับปฏิบัติการของกองทัพคชินตอนนี้ก็ทยอยยึดพื้นที่ต่างๆของทหารพม่าทั้งหมดมาได้90ค่ายแล้วแล้วประกาศว่าตอนนี้กองทัพคชินเข้าสู่เฟสที่2หรือขั้นตอนที่2ของการยึดรัฐคชินเป็นของตัวเองแล้วนะครับมีภาพถ่ายจากแนวหน้าของการที่กองทัพคชินบุกไปยังโรงพักที่เมืองโมมุกมันสีซึ่งเป็นที่ตั้งของทหารพม่าแล้วก็บันทึกภาพขณะบุกนะครับจับทหารพม่าตีค่ายแตกที่เมืองโมมุกเมืองมันสีเมืองบันมอเมืองซินนะครับแล้วก็สะพานอิรวดีนะครับได้เรียบร้อยนะครับในการยึดโรงพักโมมุกซึ่งเป็นที่ตั้งของค่ายทหารได้เนี่ยนะครับกองทัพคชินเขาบอกว่าตอนนี้ยังยึดเมืองไม่ได้นะครับแต่ยึดพื้นที่รอบเมืองซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญได้หมดแล้วยึดเนินซึ่งจะเป็นฐานที่ตั้งของจรวดที่จะยิงโจมตีเมืองทั้งเมืองเนี่ยยึดได้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการยึดเชิงยุทธศาสตร์นะครับยึดจุดที่พร้อมจะยึดได้ก่อนแล้วก็จะใช้จุดที่ยึดได้คือโรงพักเนี่ยเป็นฐานที่มั่นในการโจมตีกองกำลังที่ของพม่าที่เรียกว่ากอง1437นะครับซึ่งยังคงยึดครองเมืองนี้ได้ต่อไปในกองทัพคชินบอกว่าเขาจะใช้โรงพักแห่งนี้ฐานทหารพม่าแห่งนี้แหละที่เขายึดได้เนี่ยเป็นฐานที่มั่นในการรบกับกอง1437ซึ่งประจำการอยู่ที่เมืองโมมุกของฝ่ายทหารพม่าเขาประกาศว่าจากนี้เขาจะมีการระดมยิงปืนใหญ่นะครับแล้วก็ยิงด้วยปืนขนาดเล็กจากจุดนี้ใส่ฐานที่มั่นของทหารพม่ากอง1437อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการยอมรับนะครับว่าตอนนี้ทหารพม่าเองก็มีการใช้เครื่องบินโจมตีทางอากาศด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในการตอบโต้กับกองทัพคชินนะครับ
นี่ก็คือรายงานล่าสุดนะครับว่าเฉพาะในวันนี้คือวันที่7เมื่อวานนี้คือวันที่7เนี่ยนะครับกองทัพกระฉินตีฐานที่มั่นของทหารพม่าในเมืองเล็กๆต่างๆได้อีก3ค่ายนะครับซึ่งก็ถือว่าที่ผ่านมายึดได้แล้ว90ตอนนี้ค่ายที่ฐานกระฉินยึดได้จากฐานพม่าก็พุ่งไปเป็น93ค่ายแล้วซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็น่าจะทำให้พม่าเนี่ยเสียเปรียบในการต่อสู้กับกองทัพกระฉินมากขึ้นเรื่อยๆนะครับฐานที่ตั้งของฐานพม่าตอนนี้ก็ทยอยแตกไปเรื่อยๆนะครับเช่นเดียวกับอำนาจของมิงออนไลน์ซึ่งก็จะจำกัดลงเรื่อยๆด้วยเหมือนกันจากการสูญเสียพื้นที่ของตัวเองในจุดต่างๆในเชิงยุทธศาสตร์ไปนะครับความเละเทะของทหารพม่านะครับในอีกด้านหนึ่งซึ่งมีรายงานข่าวเข้ามาวันนี้ก็คือในเมืองตันเวซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้ๆรัฐอาราการที่ทหารพม่าสู้กับกองทัพอาราการยังดุเดือดอยู่เนี่ยนะครับตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์ที่ทหารพม่าก็มีการระดมใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดโจมตีนะครับกองทัพอารากันนะครับใช้ความได้เปรียบที่ตัวเองมีเครื่องบินเนี่ยโจมตีนะครับในเขตเมืองตันเวนะครับทีนี้มันเกิดเรื่องซึ่งไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือมันมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่าหมู่บ้านลินทีนะครับหมู่บ้านลินทีเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับภูเขาพลคงนะครับในเมืองตันเวปรากฏว่าทหารพม่าเนี่ยต้องการจะทิ้งระเบิดโจมตีกองทัพอารากันนะครับซึ่งทหารพม่าคิดว่าอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนั้นแล้วก็มีการทิ้งระเบิดใส่พื้นที่บริเวณภูเขาเทือกเขาดังกล่าวนะครับตกในจุดซึ่งห่างจากเมืองประมาณ15ไมล์นะครับปรากฏว่าเมื่อระเบิดตกถึงพื้นมันกลับกลายเป็นทหารพม่านั้นทิ้งระเบิดใส่ทหารพม่าด้วยกันเองซึ่งมีการปฏิบัติภารกิจยึดพื้นที่ดังกล่าวอยู่นะครับกลายเป็นเหตุการณ์ที่ทหารพม่าทิ้งระเบิดใส่ทหารพม่าด้วยกันเองนะครับแต่ว่ารายงานก็บอกว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่7นะครับเวลาประมาณแบบบ่าย2นะครับทหารพม่าทิ้งระเบิดใส่ทหารพม่าด้วยกันนะครับแต่ว่าไม่โชคดีที่ไม่มีทหารพม่าเสียชีวิตนะครับเพราะว่าระเบิดดังกล่าว เกิดด้านขึ้นมานะครับแล้วก็เลยไม่เกิดการระเบิดทำให้ทหารพม่านะครับที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็รอดตายไปแล้วพลเรือนเองก็รอดตายไปด้วยแต่ว่ามันเป็นความเละเทะของกองทัพพม่าที่การประสานงานนะครับหรือการสื่อสารกันผิดพลาดจนถึงขั้นที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งทหารทิ้งระเบิดใส่พื้นที่ทหารด้วยกันเองนะครับอันนี้อีกช่องนึงโทรมาเอ๊ะทำไมวันนี้ทุกคนรักผมกันจังเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวค่อยรับสายนะครับใครที่ดูอยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้กันนะครับตอนนี้ก็มีหลายคนเลยนะครับที่กดไลค์คลิปนี้กับกดแชร์คลิปนี้กันแต่ว่าคนที่ยังไม่ได้กดนะครับก็มีอยู่ประมาณ1,000 กว่าคนนะครับฝากด้วยนะครับ1,000 กว่าคนนะครับฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์คลิปนี้กันนะครับคนละไม้คนละมือนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับสถานการณ์อัปเดตเรื่องในพม่าหลังจากเกิดเหตุการณ์กรณีที่ฐานพม่าระเบิดกันเองเนี่ยก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าตอนนี้นะครับกองทัพพม่ามีการระเบิดสะพานนะครับซึ่งจะเป็นสะพานที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญนะครับเพื่อที่จะ เข้าสู่พื้นที่ของพวกอารากันนะครับที่ผ่านมากองทัพอารากันเนี่ยก็ตีฐานพม่าในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของรัฐยะไข่ได้เยอะนะครับมีรายงานนะครับว่ากองทัพพม่านะครับตอนนี้ก็มีการระเบิดสะพานชื่อว่าสะพานปั่นสินชงนะครับแล้วนะครับซึ่งเป็นสะพานที่จะทำให้กองทัพอารากันเนี่ยไม่สามารถออกมานอกพื้นที่ได้นะครับตอนนี้กองทัพอารากันเขาต้องการขยายพื้นที่นะครับเพื่อโจมตีฐานพม่ามากขึ้นแล้วเขาก็เพิ่งจะยึดฐานฐานพม่าในเขตภูเขาบูจีได้นะครับซึ่งก็สะพานที่ระเบิดเนี่ยนะครับก็เป็นสะพานยุทธศาสตร์ที่จะทำให้กองทัพอารากันเคลื่อนจากจุดที่ชนะกองทัพพม่าเข้ามาขยายแนวรบต่อนะครับทำให้ตอนนี้ตอนเช้าที่ผ่านมาในวันนี้เนี่ยครับกองทัพพม่าก็มีการระเบิดสะพานดังกล่าวไปนะครับกรณีอารากันก็อย่าลืมนะครับเป็นจุดที่น่าสนใจเพราะว่าฐานพม่าเองเนี่ยนะครับได้ตัดสินใจเลิกรบกับมิงออนไลน์นะครับจำนวนบางข่าวบอกว่า100บางข่าวบอกว่า500นะครับแต่ฐานพม่าจำนวนนี้ยกธงขาวเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ขอรบให้มิงออนไลน์ต่อไปนะครับแล้วก็มีการส่งมอบอาวุธต่างๆที่ตัวเองได้เนี่ยให้กับกองทัพอารากันไปด้วยเพราะฉะนั้นเป็นจุดเปราะบางของฐานพม่านะครับที่เสียทหารเสียเมืองหลักเสียกำลังพลนะครับแล้วก็เสียอาวุธ
ซึ่งมีความเป็นไปได้อย่างสูงว่าฐานพม่าต้องการจะจำกัดนะครับความสูญเสียเนี่ยไม่ให้มันขยายแนวออกไปมากกว่านี้นะครับลำพังการที่ทหารยกธงขาวแล้วมอบอาวุธให้กองทัพฝ่ายต่อต้านเนี่ยก็เสียชื่อมากแล้วแต่มันจะเสียหายมากกว่านั้นถ้ากองทัพอารากันนะครับกองทัพฝ่ายต่อต้านสามารถขยายแนวรบออกมานอกพื้นที่สู้รบได้นะครับซึ่งก็แปลว่าฐานพม่าก็จะเสี่ยงต่อการถูกกองทัพอารากันตีนะครับถูกกองทัพอารากันปราบนะครับหรือว่าปะทะกับกองทัพอารากันซึ่งมีอาวุธมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากการตีค่ายทหารพม่าในจุดต่างๆนะครับกองทัพอารากันจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆมีกำลังพลเป็นฐานพม่าไปสมทบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับได้อาวุธจากฐานพม่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและฐานพม่าเองถ้าไม่สามารถคอนเทนนะครับพื้นที่ของกองทัพอารากันได้ฐานพม่าก็จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะครับเพราะว่าฐานพม่ามาไกลต้องการการส่งกำลังบำรุงขณะที่ฐานอารากันนั้นลบในบ้านตัวเองก็จะมีความได้เปรียบมากกว่าดังนั้นฐานพม่าก็ตัดสินใจนะครับระเบิดสะพานดังกล่าวไปเพื่อไม่ให้กองทัพของฝ่ายอารากันนั้นสามารถขยายแนวรบออกมานอกพื้นที่ได้นะครับซึ่งก็ยิ่งแปลว่าฐานพม่านั้นมีความกังวลกับกองทัพอารากันมากขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นจะต้องนะครับทำลายสะพานดังกล่าวลงไปนะครับกองทัพฝ่ายต่อต้านนะครับโดยเฉพาะยิ่งกองทัพกะเหรี่ยงซึ่งที่ผ่านมาก็รบกับฐานพม่าเยอะนะครับตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็มีรายงานนะครับว่าตอนนี้หลังจากที่กองทัพกะเหรี่ยงเนี่ยเขารบกับฐานพม่าเยอะกองทัพฝ่ายต่อต้านรบกับฐานพม่าเยอะแล้วได้อาวุธมาจำนวนมากเนี่ยตอนนี้ก็มีการจัดตั้งกองกำลังเพิ่มขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่ได้อาวุธจากฐานพม่าชนะฐานพม่าแล้วก็ยึดค่ายฐานพม่ามานะครับกองทัพฝ่ายต่อต้านมีอาวุธในครอบครองมากขึ้นและเมื่อมีอาวุธในครอบครองมากขึ้นนะครับการมีกองกำลังติดอาวุธทำได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็คือภาพของกองกำลังติดอาวุธของฝ่ายต่อต้านนะครับซึ่งสื่อในประเทศพม่า ก็มีการเผยแพร่ภาพว่านี่คือกองทัพใหม่นะครับนี่คือกองกำลังใหม่ทหารใหม่ซึ่งได้รับอาวุธประจำการประจำตัวทุกคนเป็นอาวุธซึ่งได้มาจากการรบที่กองทัพกะเหรี่ยงชนะทหารพม่านะครับสะสมชัยชนะมาอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนพฤษภาคมนะครับตอนนี้ก็สามารถเติมกองกำลังเพิ่มขึ้นไปในพื้นที่ได้อีกประมาณไม่ต่ำกว่า100คนนะครับซึ่งเป็นกองกำลังที่มาจากทุกชนชาติทุกชาติพันธุ์ทุกเพศนะครับแล้วก็อายุก็อยู่ที่ประมาณ 18-35 ปีแล้วกองกำลังที่เป็นกองกำลังภาคประชาชนกลุ่มนี้นะครับก็จะปฏิบัติหน้าที่สู้รบขับไล่มิงออนไลน์ได้อีก2ปีนะครับคือเขาบริหารกองทัพเหมือนเขาเป็นกองทัพของรัฐบาลกันแล้วนะครับกองทัพรัฐบาลหรือกองทัพทหารเกณฑ์นี่ก็ทำหน้าที่2ปีกองทัพฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์ก็จะทำหน้าที่สู้รบกับมิงออนไลน์อย่างน้อยได้อีก2ปีกำลังพลเติมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการฝึกอย่างหนักนะครับทั้งในช่วงฤดูนาฤดูฝนนะครับฤดูร้อนต่างๆนานานะครับการฝึกก็ฝึกเป็นกลุ่มๆรอบละ100คน100คนนะครับแล้วก็จะบอกเขาก็บอกว่าเขาจะมีการขยายการฝึกหรือการจัดตั้งกำลังพลแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งในสุดแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้กองทัพฝ่ายต่อต้านมีนักสู้นะครับหรือมีนักรบที่จะปลดแอกชนชาติต่างๆจากการปกครองของเผด็จการทหารได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับกองกำลังส่วนนี้นะครับก็จะเป็นกองกำลังที่เคลื่อนตัวเร็วนะครับเป็นกองกำลังที่มีสมรรถนะสูงเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกองกำลังซึ่งมาจากนักศึกษานะครับหรือนักรบต่างๆนานานะครับที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็สามารถจะต่อสู้ในมิติต่างๆได้เข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับภาพการฝึกแบบนี้ก็แสดงถึงความพร้อมที่มากขึ้นนะครับของกองทัพฝ่ายต่อต้านในการสู้รบนะครับหรือในการมีปฏิบัติการเปิดศึกกับมิงออนไลน์นะครับสำหรับกองกำลังของฝ่ายต่อต้านซึ่งตอนนี้ได้อาวุธที่มากขึ้นและมากขึ้นจากการยึดคลังแสงของทหารพม่าอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีรายงานต่อไปด้วยนะครับว่าตอนนี้ฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์นั้นเขาประกาศแล้วว่าเขาจะขยายนะครับแนวรบเข้าสู่ภาคกลางของประเทศพม่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมได้ทุกคนฟังไปว่าที่กองชาติพันธุ์ต่างๆมีกับทหารพม่าเนี่ยมันอยู่ตามแนวชายแดนนะครับเช่นกะเหรี่ยงนะครับตามแนวชายแดนไทยพม่าคาชินอยู่ตามชายแดนไทยชายแดนจีนพม่า
อารากันนะครับอยู่ชายแดนพม่าอินเดียนะครับชินอยู่ชายแดนพม่าอินเดียพื้นที่ภาคกลางเนี่ยเป็นเขตอิทธิพลของมิงออนไลน์นะครับที่กองทัพฝ่ายต่อต้านยังไม่สามารถบุกเข้าไปถึงได้แต่เดี๋ยวขออนุญาตรับสายก่อนนะอ่ะนะครับมีสายเข้ามาต้องรับนิดนึงนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกองทัพฝ่ายต่อต้านเนี่ยเขาก็ประกาศนะครับว่าเขาจะขยายแนวรบเข้าสู่ภาคกลางแล้วนะครับซึ่งก็แสดงเห็นความเชื่อมั่นของเขานะครับว่าเขาจะสู้กับกองทัพมิงออนไลน์ได้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะภาคกลางเนี่ยถือว่าเป็นจุดบอดนะครับที่กองกำลังฝ่ายต่อต้านเนี่ยยังไปไม่ถึงนะครับยังไปไม่ถึงนะฮะอะไรเรื่องสาย4ชั้น14ไม่แน่ใจว่าคุยกันเรื่องอะไรอยู่นะครับเรื่องด่วนหรือไม่นะครับไม่มีงานเข้าครับส่วนใหญ่ก็เป็นช่องนั้นช่องนี้โทรมาเนี่ยแหละครับเพราะกองทัพฝ่ายต่อต้านประกาศแล้วนะครับว่าหลังจากนี้เขาจะขยายแนวรบเข้าสู่ภาคกลางของประเทศพม่ามากขึ้นนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งกองกำลังที่จะปฏิบัติหน้าที่ในภาคกลางนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเขตมันดาเลซึ่งก็เริ่มไม่ไกลจากเนปิดอมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกองกำลังส่วนนี้นะครับก็จะเป็นแถวหน้าของการบุกยึดดินแดนแล้วก็ยึดพื้นที่สำคัญทางทหารต่างๆนะครับเพื่อที่จะต่อสู้กับมิงออนไลน์นะครับในเขตภาคกลางซึ่งเป็นเขตฐานที่มั่นนะครับของฝ่ายรัฐบาลทหารนะครับได้มากขึ้นนะฮะเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่ฝ่ายต่อต้านนะครับเขายึดฐานที่มั่นแล้วก็จะประกาศขยายแนวรบเข้าไปสู่ภาคกลางของประเทศพม่าโดยเฉพาะยิ่งในเขตมันดาเลซึ่งหลังจากนี้ก็จะเริ่มไม่ไกลจากเนปิดอซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศพม่าเห็นไหมครับว่าสถานการณ์ในพม่าตอนนี้เนี่ยมันคลี่คลายไปเร็วมากนะครับแล้วมันก็คลี่คลายไปในแบบที่เพอแป๊บเดียวนะครับการบุกประชิดเมืองหลวงพม่าซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าไกลเกินเอื้อมนั้นตอนนี้มันเริ่มเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในกรณีของกองทัพฝ่ายต่อต้านอีกจุดหนึ่งที่เริ่มมีสัญญาณของการขยายแนวรบนะครับก็คือพื้นที่ในเขตย่างกุ้งเมืองหลวงเก่าของประเทศพม่านะครับซึ่งอยู่มาทางตอนใต้ของประเทศพม่านะครับในเขตย่างกุ้งซึ่งก็ไม่ไกลจากพื้นที่กะเหรี่ยงเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการฝึกกองกำลังอีกกลุ่มนึงมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เป็นการฝึกกองกำลังซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นกองกำลังที่จะนำไปสู่การเผชิญหน้ากับทหารมิงออนไลน์นะครับในเขตภาคใต้นะครับในเขตใกล้ๆย่างกุ้งมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะบรรยากาศการฝึกทหารแบบนี้มันกำลังลุกลามไปทั่วประเทศพม่านะครับใครที่คิดว่าการปกครองแบบเผด็จการทหารจะคงยืนยันอย่างมั่นคงได้ต่อไปเนี่ยถ้าดูจากพม่าตอนนี้ไม่ใช่นะครับการขยายแนวรบของฝ่ายต่อต้านยิ่งนานยิ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆการฝึกกำลังพลใหม่ๆยิ่งนานเนี่ยยิ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็การใช้ยุทธโธปกรณ์ใหม่ๆในการต่อสู้กับมิงออนไลน์ยิ่งนานยิ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวอย่างเช่นล่าสุดนะครับมีการใช้โดรนนะครับระเบิดทหารพม่าอีกจุดหนึ่งอันนี้เป็นข่าวจากฝ่ายสื่อในประเทศพม่าเองนะครับบอกว่ามีการใช้โดรนนะครับระเบิดกองร้อยรถถังของทหารพม่าในเขตสกายในเขตหมู่บ้านที่มีชื่อว่าหมู่บ้านอ่อนต่อนะครับกองกำลังที่มีการใช้โดรนถล่มทหารพม่าเป็นกองกำลังซึ่งมีชื่อว่ากองกำลังพยัคฆ์ยูนิคอนไทเกอร์ผมไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรยูนิคอนทุกคนรู้จักใช่ไหมครับที่เป็นม้าในเทพนิยายที่มันจะมีเขาตรงกลางนะครับยูนิคอนไทเกอร์ผมไม่รู้ใช้เป็นภาษาไทยว่าอะไรเขาบอกเป็นกองกำลังยูนิคอนไทเกอร์ของกองทัพฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์ได้มีการใช้โดรนนะครับทิ้งระเบิดโจมตีกองร้อยของทหารพม่าที่6005นะครับซึ่งอยู่ในภาพดังกล่าวนี้นะครับแล้วก็สามารถจะใช้โดรนนะครับถล่มทหารพม่านะครับในฐานที่มั่นนี้นะครับในเขตเมืองอ่อนตอในวันที่5พฤษภาคมได้นะครับแล้วก็มั่นใจว่ามีความสูญเสียของฝั่งทหารพม่าเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถยืนยันได้ว่าทหารพม่าเนี่ยเสียชีวิตไปกี่คนแต่ว่าเป็นปฏิบัติการของการใช้โดรนนะครับที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็พื้นที่เป้าหมายก็คือจุดซึ่งเป็นที่ตั้งของ
รถถังนะครับของกองร้อยซึ่งมีรถถังของทหารพม่าประจำการอยู่นะครับภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ว่ามันมีโดรนของฝ่ายต่อต้านเนี่ยเข้าไปในระยะประชิดกับกองร้อยรถถังของทหารพม่าได้อย่างแน่นอนส่วนตัวเลขความเสียหายหรือตัวเลขของการสูญเสียจริงๆที่เกิดขึ้นนั้นตอนนี้ก็ยังไม่สามารถจะระบุได้นะครับว่ามีความสูญเสียหรือว่ามีความเสียหายของทหารพม่ามากขนาดไหนนะครับเดี๋ยวก็คงจะมีตัวเลขรายงานเพิ่มเติมเข้ามาแต่เล่ามาถึงจุดที่ฝ่ายต่อต้านเนี่ยสามารถใช้โดรนนะครับระเบิดรถถังนะครับของทหารพม่าได้ในฐานที่มั่นได้แล้วเนี่ยมันก็แปลว่าสถานการณ์ในพม่าเนี่ยมันไม่ธรรมดามากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือรายงานล่าสุดของการใช้โดรนการมิกาเซ่โจมตีนะครับฐานที่มั่นของทหารพม่าซึ่งมีรถถังประจำการอยู่นะครับท่ามกลางความระส่ำระสายนี้ตอนนี้ก็รายงานข่าวล่าสุดในประเทศพม่านะครับมีการยืนยันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับว่าทหารพม่านะครับเริ่มมีการออกคำสั่งห้ามคนหนุ่มสาวข้ามคนหนุ่มนะครับในอายุช่วง 23-32 ปีออกนอกประเทศนะครับนี่เป็นคำสั่งห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วของมิงออนไลน์นะครับว่าต่อไปนี้คนพม่าที่เป็นคนหนุ่มอายุ 23-32 ปีนั้นไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศไปทำงานอีกต่อไปนะครับคนที่จะออกนอกประเทศได้คือคนที่อายุ32ปีขึ้นไปนะครับเท่านั้นหรือว่าอายุต่ำกว่า23นะครับแต่ว่าคนที่อยู่ในช่วง 23-32 นั้นห้ามออกนอกประเทศอย่างเด็ดขาดต่อให้ได้รับใบอนุญาตทำงานในต่างประเทศจากประเทศอื่นแล้วก็ตามนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทหารพม่าต้องการนะครับเก็บคนหนุ่มไว้รบกับกองทัพฝ่ายต่อต้านก็ได้นะครับเพราะว่าคนจำนวนมากที่ทหารพม่าต้องการเกณฑ์ไปรบนั้นใช้วิธีอ้างว่าต้องไปทำงานต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่ก็มาทำงานในประเทศไทยนะครับแล้วก็อ้างว่าเป็นการทำงานที่มีเอกสารถูกต้องทุกอย่างตอนนี้ทางการพม่าระบุแล้วนะครับว่าต่อให้เป็นการออกมาทำงานถูกกฎหมายมีนายจ้างต่างประเทศอาจจะเป็นนายจ้างที่ไทยยอมรับเนี่ยนะครับกองทัพพม่าหรือมีออนไลน์ก็จะไม่ให้คนอายุ 23-32 ปีออกมาทำงานนอกประเทศอีกต่อไปนะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้นะครับไม่มีใครยอมรับว่าเป็นเหตุผลจากการต้องการเอากำลังพลไปรบหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็หาเหตุผลอื่นไม่เจอนะครับที่อยู่ดีมิงออนไลน์จะห้ามคน 23-32 ออกมาทำงานนอกประเทศจะเป็นเพราะอะไรเพราะ 23-32 นั้นก็สามารถจะหารายได้เข้าประเทศจากการทำงานนอกประเทศนะครับแล้วก็เป็นผลดีกับประเทศพม่าเองได้ดังนั้นก็อาจจะมีแค่เหตุผลนี้เหตุผลเดียวนะครับคือความต้องการเก็บกำลังพลนะครับไว้รบกับกองทัพฝ่ายต่อต้านนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็มีหลายจุดที่มิงออนไลน์ก็เริ่มใช้เครื่องบินนะครับทิ้งระเบิดเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับกับเครื่องบินรบนะครับในการ ทิ้งระเบิดนะครับจุดต่างๆนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี่นะครับก็เป็นภาพของเมืองอีกแห่งหนึ่งในประเทศพม่านะครับที่กองทัพมิงออนไลน์มีการใช้ระเบิดนะครับแล้วก็เฮลิคอปเตอร์โจมตีนะครับเป็นการทิ้งระเบิดที่เมืองมาเละนะครับในเขตสกายนะครับเป็นการระเบิดในช่วง6โมงเช้านะครับทางพม่ามีการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับไปโจมตีทางอากาศแล้วก็มีการใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงอีกนะครับในช่วงเวลา8โมงครึ่งนะครับก็สร้างความสูญเสียให้กับประชาชนนะครับแต่ว่าไม่มีรายงานตัวเลขความสูญเสียที่ชัดเจนนะครับว่ามีมากหรือมีน้อยขนาดไหนนะครับก็มีแต่ภาพของการระเบิดนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันอย่างที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะครับนี่ก็เป็นหลักฐานของการระเบิดเมืองนะครับที่เกิดขึ้นจริงๆในประเทศพม่าในภาวะปัจจุบันนะครับก็นี่แหละครับสถานการณ์ในพม่าล่าสุดก็เป็นแบบนี้นะครับก็คือว่ามีการ ยิงนะครับเฮลิคอปเตอร์ตกอีกลำหนึ่งโดย กองทัพขยานะครับกองทัพกระเหรี่ยงแดงนะครับซึ่งสามารถจะยิงเฮลิคอปเตอร์ทหารพม่าตกอีก1ลำนะครับแล้วก็มีทหารพม่าเสียชีวิต11นายนะครับตามที่รายงานข่าวของกองทัพขยาเขากล่าวอ้างหลังจากที่เมื่อวานนี้กองทัพกระเหรี่ยงก็มีการยิงทหารพม่ายิงเฮลิคอปเตอร์ทหารพม่าตกไปแล้ว1ลำวันนี้กองทัพกยานะครับกระเหรี่ยงแดงนะครับยิงเฮลิคอปเตอร์ทหารพม่าตกอีกลำหนึ่งแล้วก็มีรายงานถึงการเสียชีวิตของทหารพม่า11คนขณะที่กองทัพคชินนั้นก็บุกยึดฐานทัพพม่าได้ต่อเนื่องนะครับสงครามในประเทศพม่ากำลังขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณทักษิณมามีบทบาทอย่างไรในเรื่องนี้ยังไม่มีหลักฐานเป็นที่ยุติได้นะครับยังไม่มีการยอมรับหรือปฏิเสธอย่างเป็นทางการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข่าวที่ฟังหูไว้หูนะครับว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรต่อไปนะครับสำหรับสถานการณ์ในประเทศพม่าที่รุนแรงแล้วก็
ร้อนแรงขึ้นทุกขณะนะครับสำหรับท่านที่ดูอยู่นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านที่ดูใน Facebook หรือใน YouTube นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อช่วยเพิ่มการมองเห็นช่วยเพิ่มการติดตามคลิปนี้กันนะครับกดไลค์กดแชร์หรือว่านอกเหนือจากการกดไลค์กดแชร์นะครับท่านสามารถสนับสนุนด้วยการสแกน QR Code นะครับที่มุมซ้ายนะครับสแกน QR Code หรือว่าสนับสนุนด้วยการโอนโดยตรงที่ธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับหรือถ้าไม่ใช่ที่ธนาคารกสิกรไทยนะครับโดยตรงก็มาสนับสนุนที่ YouTube ช่องสีรถทอนะครับสามารถจะเข้ามาสนับสนุนได้ทันทีนะครับส่วนท่านที่ดูย้อนหลังก็ส่งความสนับสนุนมาทางซุปเปอร์แทงค์หลังรายการจบได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านที่สนับสนุนมาทางซุปเปอร์แทงค์นะครับหลายท่านคุณน้องกุ๊กกิ๊กนะครับคุณนิโคลารีคุณนิติพลคุณรัชดาคุณธนการและท่านอื่นๆนะครับส่วนท่านที่ยังไม่ได้สนับสนุนนะครับก็มาที่ QR Code ธนาคารกสิกรไทยกันแต่ว่าสำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมนะครับเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับสมาชิกรายเดือนก็หน้าแรก YouTube สีรถทองนะครับด้อมหมูปิ้งเดือนละ35ด้อมเนื้อปิ้ง65นะครับด้อมผักผลไม้80ด้อมเนื้อวากิว100ด้อมปลาทอด150นะครับแล้วก็ด้อมหมูกรอบ250บาทต่อเดือนนะครับเข้ามาสนับสนุนกันนะครับสร้างชุมชนข่าวของพวกเราด้วยกันนะครับนี่ก็คือเรื่องที่อยากจะฝากไว้นะครับวันนี้ย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมไม่ได้จัดรายการตอนเย็นนะครับแต่ว่าจะไปจัดร่วมกับคุณจอมขวัญ นะครับพรรคการเมืองดังนั้นก็ไปเจอกันที่ช่องของคุณจอมขวัญ นะครับวันนี้ตอนประมาณ1ทุ่มนะครับเช่นเดียวกับพรุ่งนี้นะครับตอนเย็นผมไม่อยู่นะครับพรุ่งนี้ผมไปไทยรัฐทีวีนะครับไปออกเรื่องคุณโน้ตนะครับเจอกับคุณปรีนาดังนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไปเจอกันไทยรัฐทีวีมันเสร็จบ่ายไทยรัฐทีวีเสร็จบ่ายสี่ผมอาจจะกลับมาทันนะครับเดี๋ยวลุ้นกันแล้วกันว่าผมจะกลับมาทันหรือเปล่าเพราะเสร็จจากไทยรัฐทีวีประมาณบ่ายสี่ผมอาจจะกลับมาบ้านจัดรายการผมเองต่อทันเดี๋ยวจะอัปเดตกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าเอายังไงดีนะครับยังไม่ชัวร์นะครับเพราะว่าไทยรัฐบ่ายสามครึ่งเสร็จสี่ครึ่งนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเดี๋ยวผมต้องเตรียมเดินทางไปช่องคุณจอมขวัญแล้วล่ะทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ